إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ทักทายกับพี่น้องด้วยความยินดีครับที่มาเจอกันในสถานที่ที่เขาเรียกว่าสถานที่ที่มีความสุขนะอ้าวเจ้าสวยเจ้าสาทำดุลิลละครับโอ้หล่ออุตส่าห์มานะครับฟังคนรุ่นหลานเหลแล้วทำเลยครับนี่คือความน่ารักของสังคมของพี่น้องที่เราไม่ทิ้งกันนะที่เราไม่ทิ้งกันแล้วก็วันนี้ครับผู้ชายนี่แพ้ผู้หญิงอีกตามเคยอีกตามเคยครับก็โอเคครับยังมีบรรยากาศที่เราอยู่ด้วยกันครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยผมทราบว่ามีพี่น้องมาไกลหลายท่านเลยมาไกลหลายท่านแล้วก็สักครู่นี้มีพวกกลับแล้วแต่ว่าพี่น้องยังอยู่ครับยังอยู่ครับเป็นกำลังใจให้นู่นมาจากลาดพร้าวมาจากที่มาจากเยอรมันนะพี่น้องเนี่ยผมเนี่ยมีพี่น้องเข้ามาทักทายบอกว่าอยู่ที่ไหนพวกอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันแต่กลับมาเยี่ยมบ้านมหามะยังสู้อุตส่าห์นะแสดงว่าไปอยู่เยอรมันเนี่ยไม่ทิ้งศาสนาไม่ทิ้งศาสนามาก็แต่งกายคุมพิยามาเรียบร้อยทำแล้วเนี่ยอิสลามครับต้องถูกปลูกขึ้นทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนต้องมีอิสลามที่นั่นนะเป็นภาพที่สวยงามมากเพราะถ้าเราไม่มีอิสลามในวันไหนมันก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดจบที่ไม่สวยงามนะแล้วก็วันนี้ครับรับพานเขาบอกว่าเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ปากกัดตีมถีบสังคมที่ปากกัดตีมถีบมันจะมีนัยยะมันมีความหมายยังไงครับแต่สภาพของคนไทยเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงปากกัดตีมถีบเนี่ยเราจะหมายถึงความย่ำแย่ความย่ำแย่ความยากความลำบากจะต้องถึงขนาดปากต้องกัดตีนต้องถีบอ่ะนี่คือสภาพนั่นเป็นหัวข้อที่จะพูดคุยในวันนี้ไอ้คำว่าปากกัดตีนถีบมันเป็นหัวข้อบรรยายในวิถีของอิสลามได้ยังไงครับอาจารย์อับดุลอาซิซขำเจริญอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียนครับจะเป็นผู้ที่ให้ความเข้าใจต่อพี่น้องว่าเอ๊ะแล้วสภาพของปากกัดตีนถีบเนี่ยเวลาเอามาใช้ในอิสลามเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนครับผมเชื่อว่าท่านสอนเนี่ยจะให้ความรู้ต่อท่านพี่น้องแบบกลับไปบ้านแบบไม่ผิดหวังมาไกลแล้วก็อยู่หลายชั่วโมงครับวันนี้ก็เอาความรู้กลับไปใช้กับตัวเองให้ได้แม้ว่าวันนี้จะมีใครที่ไม่ได้อยู่ในสภาพปากกัดตีนถีบนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาไปใช้เอามาให้มันอยู่ในหัวใจว่าสักวันหนึ่งมันจะมีกับเราไหมและถ้าเกิดมันมีกับเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงหรือเอาไปใช้กับคนที่เป็นลูกเป็นหลานต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยพี่ครับอยู่ลำบากบอกได้เลยว่าอยู่ลำบากผมนี่โชคดีที่ตายก่อนนะก็เอางั้นเลยอาจารย์อย่ารีบนะเอาที่มันต้องเริ่มจากขวามือก่อนแต่ว่าวันนี้ผมฮะเอาผู้ใหญ่ก่อนนะอาจารย์อาจารย์ที่ขำจะเดินนะอ้าวทักทายสลามทักทายกับพี่น้องครับผมبسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับชมร่วมรับฟังนะครับณมูลนิธิรับพานแห่งนี้นับว่าเป็นเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรามาพบกันนะทำไมผมถึงบอกแบบนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคงไม่ได้มาพบกันหรอกนะและอาจารย์ซอดิกินบอกว่าจะรีบไปจะรีบนะจากก่อนไปนะผมไม่แน่เหมือนกันนะผมอาจจะไปก่อนก็ได้นะครับดังนั้นคนเรานะครับไม่แน่นอนนะไม่แน่ไม่นอนซึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แต่ละคนนะมันก็ไม่เหมือนกันวันนี้นะครับหัวข้อเนี่ยนะปากก็กัดตีนก็ถีบนะไม่รู้ทำไมถึงปากกัด
ตีนก็ต้องถีบหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องดิ้นรนใช่ไหมครับพี่น้องชีวิตของเรานี่ต้องดิ้นรนไม่ใช่อยู่กับที่ไม่ได้อยู่ย่ำอยู่กับที่ยังไงเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ยังไงเดี๋ยวก็ฉันก็นะอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ปากัดตีนถีบทั้งในเมื่อเช้าก็จะคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับสองโลกใช่ไหมทั้งได้ดุนยาด้วยอาคิเราะห์ก็ต้องได้ด้วยใช่ไหมฮะได้ทั้งดุนยาได้ทั้งอาคิเราะห์เราขอดุอาต้นไหนฮะดุอาครอบจักรวาลที่เราคุยกันร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะดูสิวะกินาอาซาบันนารเนี่ยดุอาครอบจักรวาลนะดุอาที่เราเอาไปใช้ในตอนไหนอะตอนตะวาฟรอบอะไรครับรอบบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยขอต่ออัลลอฮ์นะในดุนยาก็อยู่อย่างนะครับดีมีความสุขในอาคิเราะห์ก็ต้องอยู่อย่างดีมีความสุขดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาใช่ว่าจะดิ้นรนเฉพาะดุนยาอย่างเดียวไม่ใช่ดิ้นรนเฉพาะดุนยาอย่างเดียวเราต้องดิ้นรนสู่อาคิเราะห์ด้วยเพราะทุกวันนี้เราจึงเห็นนะครับว่าคนเนี่ยจะดิ้นรนเฉพาะดุนยาอย่างเดียวนะแต่อาคิเราะห์เนี่ยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยเสียสละไม่ใช่ดิ้นรนมาเนี่ยที่อาจารย์นะซอดิกีนบอกมีหลายท่านมาจากต่างประเทศนะมาเยี่ยมเยียนบ้านมาดิ้นรนนะครับปากกาตีนถีบนั่นแหละอาจจะไม่ได้ถีบรถมานะแต่ว่าขับรถมาถึงมูลที่รับผ่านนะจากอะไรนะแถวอะไรนะปากเกตมาถึงนี่อัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องใฝ่ที่จะเรียนรู้ใฝ่ที่จะหาความรู้เพราะในเรื่องอาคิเราะห์เราก็ต้องดิ้นเหมือนกันเราอย่าแค่ว่าพูดเรื่องว่าปากการตีนถีบก็แค่ดุนยาที่เท่านั้นดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าละกอดคอลักนันอินซานะฟีกะบัดแน่นอนเราได้ให้มนุษย์เนี่ยบังเกิดขึ้นมาเพื่อเผชิญกับความยากลำบากจริงไหมฮะพี่น้องเราต้องดิ้นรนไม่ใช่อยู่เฉยไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ตามสังกตายฉันไม่เอาดุนยานี่ก็ไม่เอาดุอาคิเราะห์ก็ไม่สนใจใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นชีวิตของเราในอะไรฮะในดุนยานี้นะเราต้องไม่ทิ้งนะและอาคิเราะห์ที่เราจะไปดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาใช่มองเฉพาะมิติแค่ดุนยานี้เท่านั้นเราดิ้นรนแค่ใช่เฉพาะดุนยานี้นั้นเราต้องทะลุมิติถึงอาคิเราะห์พอมิติถึงอาคิเราะห์แล้วนะฮะเรานั้นจะพบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับอิสลามสนับสนุนให้เรานั้นในดุนยานี้ก็ต้องประกอบสัมมาอาชีพนะไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอาชีพที่สุจริตทำมาเพื่อเลี้ยงชีพนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราทำหน้าที่อันนี้และก็จะให้เรานั้นได้อะไรครับได้เสาะแสวงหาปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรยปรายมานะท่านอุมาร์อิบนุคอตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าอัลลอฮ์นะลาตุมติรอัซซะฮะบะวะลาฟิดดะอัลลอฮ์ไม่ได้โปรยปรายทรัพย์สินเงินทองริสกีของพระองค์มาไม่ได้เป็นนะไม่ได้แบบโปรยปรายมาจากฟ้าให้เป็นเงินให้เป็นทองแต่เราต้องทำไงครับต้องหาต้องบากบั่นต้องวิริยะอุตสาหะในการที่เราจะไขว่คว้าอยู่เฉยๆไม่ได้ฮะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานะครับในซูเราะห์อัลจุมอะห์นะครับอายะห์ที่10อัลเลาะห์จึงบอกพวกเรานะครับว่าฟะอิซากุดิยัศอลากุดิยัติศอลาตฟันติชิรูฟิลอัรฎิวับตะกูมินฟัฎลิลลาห์วะซกุรุลลอฮะกะซีรอนละอัลละกุมตุฟลิฮูนเมื่อการละหมาดได้เสร็จสิ้นนะครับแล้วจงแยกย้ายนะครับตามพื้นแผ่นดินและแสวงหาริสกีความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพื่อที่ท่านนั้นจะได้รับชัยชนะดังนั้นจากอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเมื่อนมาดหมายความว่าเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยเรามีจุดประสงค์ในการที่เราอยู่ดุนยาเนี่ยอยู่ดุนยาเนี่ยทำอิบาดะห์เสร็จแล้วเราต้องรู้จักเวลาบริหารเวลาเราเนี่ยบริหารเวลากันไม่ค่อยเป็น
เวลาไหนสำหรับเพื่อดุนยาเวลาไหนสำหรับอาคิเราะห์บางคนแบ่งเฉพาะดุนยาอย่างเดียวเลยวันหนึ่งตื่นเช้ามาเรียบเรียงวันนี้วันนี้ฉันจะไปต้องติดต่อนะฮะติดต่อธุรกิจนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายถึงเวลาเที่ยงก็ผ่านพ้นไปไม่ได้รู้จักว่าเวลาต้องพักแล้วนะคุณจะต้องละหมาดซุฮรีนะไม่นี่คือการบริหารเวลาดังนั้นเมื่อสิ้นสุดจากการละหมาดแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาปัจจัยอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรยปรายไม่รู้ว่าตรงไหนแต่เราต้องหาเพื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโปรดปรานให้กับเราดังนั้นวันนั้นอาจจะอัลลอฮฺโปรดปรานมากหน่อยอัลลอฮฺโปรดปรานน้อยหน่อยขึ้นอยู่กับความพยายามของเราและความนะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้นะครับขอในช่วงนี้ก่อนนะฮะและเป็นน้ำจิ้มก่อนอาจารย์อับดุลอาซีซน่ารักมากเลยครับไม่หวงไมค์ที่จริงอ่ะตอนขึ้นมาอาจารย์ตกลงกับผมว่าเดี๋ยวไม่ต้องดําเนินอภิบาลในคุยร่วมกันแต่ว่าต้องฟ้องในห้างอาจารย์นานนะฮะฟ้องผมฟ้องร้องทุกข์นะร้องทุกข์ไมค์นี่เท่มากเลยมี3ตัวเท่มากแล้วแต่ใช้แค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวพี่น้องจะเพิ่งกลับนะขอรับไปจากซื้อไมค์นะมันก็จะต้องออกมาแบบนี้โยกไปโยกมาเนี่ยนะเดี๋ยวเวียนหัวนะอ่ะเขียนให้เลยฮะอาจารย์อ้าวครับท่านดูเลยละฮะนะพี่น้องอาจารย์ที่พูดตัวนี้พี่น้องครับอย่าให้ผ่านเลยไปแบบไม่ได้อะไรเลยนะผมมาคิดถึงหัวข้อเนี้ยโอ้โหถ้าฟังแบบธรรมดามันก็ไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะแต่พี่น้องในฐานะของความเป็นผู้ศรัทธาคนที่มีอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องดิ้นด้วยมันต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบทีนี้ถ้าพูดถึงฐานะบนโลกใบนี้มันต้องแบบสู้ถึงที่สุดจะถึงจะอยู่รอดใช่ไหมใช่แต่ถ้าเพื่ออาคิเราะห์เนี่ยมันจะมีใครสักคนนึงไหมที่จะไปสู่โลกหน้าด้วยกับสภาพของคนที่ปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะไปยังสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันเต็มที่แบบเพื่อที่ให้ชีวิตของตัวเองมีลมหายใจอยู่ไหมล่ะปากกัดตีนถีบแบบสุดๆเลยเพื่อที่จะเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเราลงทุนได้ถึงขนาดนั้นไหมล่ะเราได้ถึงขนาดนั้นฉันต้องต่อสู้เต็มที่เพื่อที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยต้องทำให้ได้นะครับอย่าเป็นคนที่อ่อนแออย่าเป็นคนที่ยอมแพ้และเสร็จแล้วก็ไปนรกแบบนั้นต้องไม่เอาถ้าจะสู้เพื่อความอยู่รอดของลมหายใจบนดุนยาต้องสู้เพื่อถึงอาคิเราะห์ด้วยกับชาวสวรรค์ขององค์ให้ได้เอาข้อนี้กลับไปคิดเลยใช่เราอ่อนแอเกินไปสำหรับอาคิเราะห์หรือไม่พยายามทำทุกอย่างเลยโกงเขาก็เอานะไปอะไรไปเล่นการพนันก็เอาไปขายยาเสพติดก็เอาเพื่ออะไรให้อยู่รอดแต่มันแค่ดุนยาแล้วอาคิเราะห์รอดไหมไม่รอดเพราะฉะนั้นอย่าอยู่แบบจะคิดที่ว่าขอลมหายใจแล้วไม่ได้อะไรนะอาคิเราะห์เนี่ยแบบนั้นต้องไม่เอาโดยเด็ดขาดอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราเนี่ยแล้วก็ยืนหยัดตามคำที่กล่าวนั้นน่ะอัลลอฮ์บอกเขาจะไม่หวาดกลัวใดๆเลยและเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยนี่คืออัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกเพราะนั้นจริงครับอ่านกุรอานให้เจอกับอายะห์นี้อ่านกุรอานให้เจอกับอายะห์นี้แล้วเอาไปใช้ให้ได้กับชีวิตวันนี้แล้วเราจะอยู่อย่างรอดและปลอดภัยในอาคิเราะห์ครับนี่คือตอนต้นของสภาพสังคมที่ต้องปากกัดตีนถีบนะอ้าวมาถึงอาจารย์ดวงทิพย์ตำราเรียนครับกับการเกิดนำกับหัวข้อนี้เชิญอาจารย์ครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับเสียงผมโอเคนะครับนะหล่อดีนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เนี่ยมันดูมันรู้นะเวลาพูดเนี่ยนะครับต้องปรับเสียงนิดนึงอันนี้ไม่ดีเลยยืนไม่ดีนะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายได้รับหัวข้อมานะครับสังคมปากกัดตีนทีมนะก็เป็นคำถามอย่างนึงว่าเวลาเราจะบรรยายศาสนธรรมเนี่ยให้มันสอดคล้องกับหัวข้อก็จะต้องเตรียมวันนี้ก็เลยหยิบนั่นหยิบนี่หยิบนู่นเต็มกระเป๋ามาเลยวางบนโต๊ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอาไปมาเดี๋ยวไม่ได้สักเรื่องนึงก็อยากจะเน้นสักหนึ่งเรื่องแล้วกันเป็นประเด็นแรกก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของ
ทรัพย์สินเงินทองหลายๆคนพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยที่นบีบอกเอาไว้พี่น้องมันจะมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งพี่น้องลองดูนะยุคสมัยนี้ไหมที่ผู้คนเนี่ยจะไม่ใส่ใจเลยนะครับว่าสิ่งที่เขานั้นแสวงหามาเนี่ยนะมาจากทรัพย์ที่ฮาลาลแปลว่าที่อนุมัติที่อนุญาตหรือเป็นทรัพย์ที่ฮารอมแปลว่าห้ามดังนั้นจะเห็นว่ามีมุสลิมพี่น้องผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะได้ยินกับหูมาแล้วว่ามีมุสลิมะทำอาชีพเป็นพิตตี้พิตตี้สามก็ถามพิตตี้ยังไงจ๊ะก็พิตตี้ทั่วไปนั่นแหละก็คือคนที่แต่งตัวโชว์สรีระร่างกายใช้ในเรื่องราวของสรีระร่างกายของสุภาพสตรีมาเป็นตัวดึงดูดในการขายสินค้าหลายๆคนพี่น้องพอเราชวนไปดูรถสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอาจจะรถเนี่ยประมาณสัก30นะอีก70เนี่ยผู้หญิงแล้วสังเกตนะฮะยิ่งไปโซนที่มันเป็นโซนพิเศษนี่ยิ่งคนแน่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอาชีพบางอาชีพพี่น้องเป็นอาชีพที่ต้องห้ามแต่ที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์แต่งตัวเรียบร้อยนะดังนั้นเวลาที่เราจะมีคุณค่าได้พี่น้องต้องมีคุณค่าหรือสวยอยู่บนในหลักการศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้พี่น้องบางบ้านเนี่ยเอาอายะห์นี้เนี่ยมาใส่เป็นตัวอักษรก็เป็นตัวอักษรพี่น้องแล้วก็เอามาใส่เขาเรียกอะไรล่ะเป็นอักษรที่สวยๆแล้วก็แปะเอาไว้ที่บ้านนะประเด็นก็คือว่าอย่าให้มันเป็นแค่เครื่องประดับที่เป็นอายะห์กุรอานแต่อย่าให้เรารู้ความหมายด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัตตอลาครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและผู้ใดที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์บุคคลนั้นพี่น้องพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกแก่เขาคนที่มีอัลลอฮ์พี่น้องมีทางออกเสมอแต่เมื่อไรที่เราหลงลืมอัลลอฮ์ไม่ยอมนึกถึงอัลลอฮ์ไม่จริงจังไม่จริงใจกับอัลลอฮ์นั่นแหละคือคนที่ไม่มีทางออกวันที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักที่สุดคนที่เป็นคนในครอบครัวมีอัลลอฮ์ยอมรับได้เพราะทั้งหมดทั้งมวลเป็นพระประสงค์ของพระองค์แต่ถ้าคนไม่มีอัลลอฮ์พี่น้องเผลอๆนะสบถด่าคำหยาบคายออกมาแล้วรู้ไหมเวลาสบถปั๊บเนี่ยนบีบอกว่านั่นแหละมาลิกาจะรับดุอาด้วยเวลาสบถออกมาเนี่ยดังนั้นพี่น้องครับวรรคต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าวะยะรซุกูมินฮัยซุลายะฮ์ตะซิบและพระองค์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเขาเนี่ยโดยที่ไม่คาดคิดเลยในสังคมของเราวันนี้พี่น้องครับเราห่วง3เรื่องมาก่อนพี่น้องลองดูนะจริงไหมถ้าเราไม่เป็นแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์หนึ่งคนห่วงกระเพาะพี่น้องกระเพาะอาหารเนี่ยมากกว่าหัวใจหมายความว่าไงครับขอให้ท้องฉันอิ่มส่วนจะถูกจะผิดฉันไม่ว่าไปโกงเขาก็ได้ไปอะไรนะไปยักยอกไปทำร้ายเขามาก็ขอให้ท้องฉันอิ่มไว้ก่อนคือห่วงอะไรครับห่วงกระเพาะตัวเองมากกว่าห่วงหัวใจอันที่สองพี่น้องเราเอาใจใส่คนที่เก่งมากกว่าคนดีขอให้เขาเก่งไว้ก่อนผมถึงบอกว่าเราสอนหนังสือโตเวลาตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าผมดีใจนะโอ้โหตอบถูกหมดเลยเกรด C นะ 3.5 โดยเฉพาะเรื่องฟิกเนี่ยอาจารย์ละติฟเขาสอนดีอ่ะสอนแล้วเด็กเข้าใจได้เกรด C เยอะบางคนก็บอกปล่อยเกรดหรือเปล่าเปล่าพี่น้องไม่ได้ปล่อยเขาตอบดีปรากฏว่าไงครับตอบเป๊ะเลยปรากฏว่าพอเวลาจับคนที่โดดละหมาดคนที่ได้เกรด C เนี่ยโดดคนแรกเลยพอไอ้ตอนที่อะไรตอบปัญหาเนี่ยรู้โทษของทิ้งละหมาดเป็นยังไงละหมาดช้าเป็นยังไงละหมาดมีเวลาไหนบ้างในเวลาเข้าเวลาแต่เมื่อไรแต่พอเวลาโดดละหมาดมันคนแรกเลยแสดงว่าเก่งอย่างเดียวแต่ดีไหมเนี่ยมันดี
เราก็ไปเอาใจโหนี่เก่งแต่เราไม่ห่วงคนที่เขาเป็นไงเขาอาจจะตอบไม่เก่งพี่น้องแต่เขาปฏิบัติเขาดีอ่ะต่อมาอันที่3พี่น้องเราเอาใส่ใจคนที่รวยมากกว่าคนที่จนพี่น้องครับเวลาคนรวยเดินเข้ามาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยแทบจะเดินเข้าไปตั้งแถวอยู่แล้วแต่คนจนบางคนเนี่ยพี่น้องเดินเข้ามาบริจาคพอเห็นว่าถือแบงค์20นะโต๊ะหยอดเลยโต๊ะหยอดแต่ถ้าเห็นแบงค์พันมาสัก 4-5 ใบผู้นั่งก่อนกินชาก่อนมาจากไหนเนี่ยแทบจะเขียนประวัติลงเลยนะแต่20ถ้าหารู้ไหมเขาไอจี 3,000 เนี่ยเขามีอยู่15ล้านแต่ปรากฏคนที่หยอด20พี่น้องติดตัวมา100นึงกลับบ้านอีก40แล้วก็หยอดอีก20นั่นคือเขาหมดตัวแล้วพี่น้องที่ให้20นั่นน่ะดังนั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูว่าการทำความดีไม่ได้ดูแค่จำนวนอย่างเดียวแต่ดูด้วยว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เขาทำพี่น้องบางทีอาจจะน้อยก็จริงแต่มันคือเกือบทั้งหมดของชีวิตเขาดังนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีในเรื่องราวต่อนะว่าเรื่องของการอุทิศเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอามานิบัตดังนั้นพี่น้องครับก็ต้องสำรวจกันนะว่าทุกวันนี้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราได้มานะขออีกนิดนึงอาจารย์ครับพร้อมเมื่อไม่กี่วันนี้แหละอันนี้เขาเรียกประสบการณ์โดยตรงเดินมาเลยครับบีบขาหนึ่งทีอาจารย์ผู้หญิงผู้ชายสิ แม่นี่เขาถ่ายสดนะอาจารย์นะ เออเขาถ่ายสดด้วย เออพอเห็นภรรยาไปมาถามเลย อยู่ดูสดอยู่ตลอดนะ บีบขาหนึ่งทีแสดงว่าสนิทกันเพื่อนกันเขาบอกนี่ที่บ้านเนี่ยซื้อคันใหม่ป้ายแดงรถตู้ VP เราก็บอกเป็นไงล่ะได้ขับยังขับไม่เป็นนะขับยากเพราะรถตู้เนี่ยมันต้องคนเป็นนะแต่ได้นั่งแล้วผมก็บอกดีเราก็ไม่ได้มีปัญหานะครับดูอาให้กับเขาเขามีรถตู้คันใหม่ๆสวยๆคันเป็นล้านเนี่ยนะแต่เขาถามมาว่าอาจารย์แต่ซื้อผ่อนนะซื้อผ่อนครับแต่พี่น้องผ่อนในที่นี้เนี่ยคือคนที่มาถามผมเนี่ยเป็นคนที่มีสตังค์นะคือบ้านมีสตังค์รวยมากไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องผ่อนนะคือมีสตังค์แล้วก็ถามว่าทำไมไม่ซื้อสดอ๋อมาจะไปหมุนนะสิหมุนนู่นหมุนนี่คือคนนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่อยากจะไปลงทุนเงินก้อนเขาอยากจะใช้เงินรายเดือนไปแต่ถามว่าซื้อสดได้ไหมได้เพราะเพิ่งขายที่ได้เขาบอกว่าจันมันคงไม่บาปเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยไปจ่ายเขาอะเราไม่ได้ไปขูดรีดผมก็ยกฮะดีษเลยบอก4บุคคลเนี่ยเท่ากันนะคืออะไรครับคือคนที่จ่ายคนที่กินก่อนคนที่กินคนที่จ่ายคนที่เป็นพยานนะและคนที่จดบันทึกหุ้มสวะเท่ากันหมดเท่านั้นแหละพี่น้องผมหันไปอีกทีหายไปแล้วพอแปรโดนหน่อยไม่คุยกับเราแล้วเมื่อกี้ยังจะชวนเราขึ้นรถอยู่เลยผมก็เลยบอกว่าแหมบางทีเนี่ยนะเวลาตอบปัญหาเนี่ยเอาใจคนไม่ได้ก็ต้องบอกจริงๆว่ามันบาปแต่ว่าเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาก็จะได้ไปแนะนำนะครับนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราให้ฟังนะว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยยอมที่จะยอมทำบาปทั้งๆที่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่มีประเหตุที่จะไปทำนะครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับในตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ยูทีพิ้งท้ายไว้ตรงนี้อยากย้ำกับพี่น้องเลยว่าวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่วิธีคิดอิสลามวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่วิธีคิดอิสลามคือคนที่ทำมาค้าขายที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาถือว่าไอ้การที่เอาเงินไปจ่ายเป็นก้อนเนี่ยได้สาระเอาไปหมุนค่อยๆผ่อนค่อยๆจ่ายไปเนี่ย วิธีคิดที่มันไม่ใช่อิสลามเนี่ยเขาถือว่าแบบนั้นน่ะมันคล่องตัวกว่าที่จะเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านไปจ่ายสดเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราไม่ได้นี่คือวิธีคิดที่เอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องว่าอย่าไปฝืนต่อร้อนด้วยกับความคิดที่มันสวนทางต่ออิสลามกลับไปย้อนสู่ตอนต้นที่อาจารย์ดูที่ยกอายะห์คุรอานมาในสุรอัตตอละอายะห์ที่2กับ3เนี่ยถือว่าเป็นสูตรสำเร็จของอิสลามเลยถือเป็นสูตรสำเร็จของอิสลามกับคนที่จนตอกจนแต้มเนี่ยแต่ลดจะให้ทางออกกับใครกับคนที่ยำเกรงต่อพระองค์แล้วลดจะให้ฤทธิ์มาแบบไม่คาดคิดอ่ะเราคิดไม่ออกเลยว่าโอ้โหเนี่ยเราให้ถึงขนาดนี้เลยผมนั่งรถมากับพี่น้องสองคนเนี่ยสามีภรรยาภรรยาจะเป็นว่านรับเข้ารับอิสลามผมถามว่าเวลาที่มีปัญหาเนี่ยทำไงเวลาที่เงินไม่พอใช้หนูขอต่อเหรอหนูขอต่อแล้วนี่คือคนที่เป็นว่านรับ
เขาคิดถึงอัลลอฮ์ไม่ได้คิดถึงใครเพราะฉะนั้นถ้าจนคิดถึงหวยบวยคิดถึงหมอนี่ไม่ใช่ไอ้จนแล้วคิดถึงหวยไปซื้อหวยเพื่อหวังรวยเนี่ยไม่ใช่ไอ้บวยคิดถึงหมอก่อนคิดถึงอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่คนที่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลป่วยด้วยโรคเดียวกันตายก็มีหายก็มีหมอคนเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันโรคเดียวกันตายก็มีหายก็มีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปหาหมอคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนมอบหมายต่ออัลลอฮ์ก่อนแล้วค่อยไปหาหมอแล้วก็ไว้วางใจต่อรถเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อดุลริสก่อนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าคนที่เขาไว้วางใจต่อรถเนี่ยมีตัวอย่างจากนบีเนี่ยสามนบีเดี๋ยวจะยกให้ฟังแต่ว่าตรงนี้อยากจะให้กำลังใจกับคนจนใครที่จนมันเดี๋ยวผมมองดูหน้าแล้วไม่มีใครจนเลยนะแต่ว่าอยากจะฝากบอกว่าเรื่องริสกีเนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวคำว่าริสกีไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวแต่หมายถึงการมีสุขภาพดีการมีครอบครัวที่ดีการมีลูกที่ดีการมีเพื่อนบ้านที่ดีการมีคนพูดคุยด้วยดีเหล่านี้เป็นริสกีทั้งสิ้นเพราะนั้นถ้าเราจนเงินแต่เรารวยด้านอื่นเนี่ยขอบคุณต่อแล้วเถอะคนรวยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไม่มีตังค์ไม่มีโอกาสใช้เงินเนี่ยเท่าไหร่มีความสุขไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะมีตังค์แต่ไม่ได้ใช้ตังค์แต่สู้เราเนี่ยนั่งกันอยู่แบบเนี้ยคนจนแต่สุขภาพดีมารับทานไหวมารับความรู้อิสลามได้นี่คือริสกีที่ให้โดยที่เราไม่ได้คิดว่าเออนี่คือริสกีของเราลืมขอบคุณต่อแล้วนะอ้าวอาจารย์ครับสังคมประกาศจริงชีพครับด้วยกับอิสลามครับอาจารย์จะให้พี่น้องได้ยืนหยัดยังไงพี่น้องครับโอ้โหผมก็ขอเสริมจากที่อาจารย์ทั้งสองท่านว่าอันดับแรกนะครับต้องสำนึกเลยนะครับว่าการทำงานของเรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงติดตามดูพฤติกรรมของเรานั้นอยู่ตลอดเวลาที่เราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพฤติกรรมของเราไม่ใช่บางคนเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านของอัลลอฮฺอยู่ที่มัสยิดอยู่ที่รอฟานอยู่ที่อะไรอ่ะอยู่ที่กูบร์อยู่ที่ไหนรู้สึกว่าตัวเองยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอออกไปตลาดไปค้าขายพอออกไปนะฮะไปซื้อของออกไปอยู่ตามห้างอยู่ตามถนนหนทางไม่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่นึกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นทรงรับรู้ถึงพฤติกรรมของเราไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอัลลอฮฺทรงเห็นบางคนเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนน่ะไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราอยู่แค่ไหนเนี่ยเมื่อก่อนน่ะเขาเรียกว่ามองไม่ออกมองภาพไม่ออกตอนนี้ลองดูสิไปทำอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยไอ้กล้องอะไรนะ PC มันจับเราอยู่ตลอดเวลานะว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นเราทำผิดอะไรมองเห็นกันทุกที่นี่ไงนี่แค่สิ่งที่มนุษย์ได้คิดขึ้นมนุษย์ได้ทำขึ้นมนุษย์ได้อะไรฮะมนุษย์ได้คิดค้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับรู้ทรงมองเห็นทรงทราบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะพระองค์ทรงให้ผู้ติดตามรอกีบก็อาทิบอยู่ไปอยู่ไปกับเราตลอดเวลาเนี่ยดูสิชีวิตของเราเนี่ยถูกจดจ้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะไปตรงไหนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทราบดีทรงรู้ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสไว้ในสูเราะห์อันนูรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราว่ารีจาลุนลาตุลฮิฮิมติจาระตุนวะลาบัยอุนอันดิกริลลาวะอิกามิศศอลาวะอีตาอิซะกายะคอฟูนะยอมันตะตะกัลลับฟีฮิลกุลูบวัลอับศอรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบรรดาผู้ชายที่ค้าขายไม่ได้ทำให้พวกเขาละจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ขณะเขานั้นค้าขายนะจะจากกันรอคอยรอนอ๋อมีตัวเสริมด้วยเนาะเดี๋ยวมีคนถูกทำโทษให้นะ 5% น้ำเองเนี่ยเดี๋ยวมีคนถูกทำโทษครับผม นะดังนั้นในสิ่งที่อะไรฮะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราทำมาหาชีพเนี่ยแต่บอกว่าอัลลอฮฺบอกว่าเขาไม่ได้ละจากการนำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเขานึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวินาทีทุกเวลาไม่ใช่ว่าเขารำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะเรื่องบริจาคเพราะนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนมาดนะครับแต่เพราะอะไรครับ
เพราะเขากลัววันที่หัวใจและตาถลนในวันนั้นนั่นก็คือวันกิยามะอัลลอฮ์ที่เขากลัวเขาจะต้องไปถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์ตุลาที่พูดว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราจ่ายไปยังไงเพราะท่านนบีได้บอกอย่างชัดเจนนะฮะลายาซาลกอดามาอับดินยอมัลกิยามะฮัตตายุสอัลอันอัรบะในวันกิยามะเท้าของผู้ศรัทธาจะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนจนถูกถาม4ประการเอา1ใน4ประการดีกว่านะครับ1ใน4ประการนั้นน่ะคือทรัพย์สินของท่านได้มายังไงอันดับแรกนะฮะได้มายังไงและใช้จ่ายไปในทิศทางใดบางทีได้มาถูกนั่นแหละอัลลอฮ์ญาติเหงื่อแรงกายแต่เอาไปซื้ออะไรครับซื้อสิ่งที่นะครับปนเปื้อนชีวิตไม่มีประโยชน์เอาไปใช้จ่ายในนะครับอะไรนะให้เป็นควันบ้างให้เป็นอะไรบ้างอันเนี้ยมันก็ใช้ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับเราจะอยู่อย่างแบบผู้ที่อะไรฮะผู้ที่ไม่ระวังไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะตะกี้นั่งกับคุยกับอาจารย์ซอดีกีนบอกว่าอัลลอฮ์นะคนเราเนี่ยชีวิตไม่แน่นอนนะขับไปเนี่ยดูอะไรนะฮะหัวขาดเงี้ยเล่นๆนะชนคอสะพานนะแล้วก็หัวไปพาดอัลลอฮ์คอขาดกันง่ายๆชีวิตของเราไม่แน่นอนฮะดังนั้นทุกวินาทีเราต้องนะชีวิตมุสลิมต้องให้มีความสุขนะสุขสุขทั้งได้ดุนยานี่ด้วยและสุขไม่ใช่แค่อะไรครับแค่เรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะเรามาบ้านของอัลลอฮ์นะครับมามัสยิดของอัลลอฮ์มาฟังบรรยายศาสนาเรามีความสุขเราอยู่กับครอบครัวเราต้องมีความสุขเราอยู่กับอะไรฮะเราอยู่กับคนที่บ้านเราก็มีความสุขไม่ว่าใครที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขทำไมถึงมีความสุขล่ะต่อเนื่องด้วยจากคนที่อยู่ในครอบครัวพูดเรื่องของอัลลอฮ์คนที่อยู่ข้างนอกเขาพูดถึงอัลลอฮ์คนที่อยู่รอบตัวเราเขารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรามีความสุขทั้งในโลกดุนยานี้จงทำยังไงก็ได้ให้มีความสุขใครถ้าหากว่าไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหัวใจชีวิตของเขาไม่มีความสุขอย่างแน่นอนเราลองมาคิดดูนะครับว่านะบางคนมีเงินไม่รู้ปีกี่ล้านนะแต่ว่าเขาไม่มีความสุขเนื่องจากอะไรฮะเขาไม่มีอัลลอฮ์คนบางครั้งนะศาสนิกอื่นต้องการที่จะมาทำลายศาสนาอิสลามต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อผิดพลาดในเรื่องอิสลามนะต้องการที่ทำลายอิสลามแต่กลับกลายเป็นว่าพอมาศึกษาอิสลามแล้วปั๊บนี่อัลลอฮ์อิสลามทำให้เขามีความสุขมุสลิมเขาเป็นกันเช่นนี้เหรอทำไมก็ตอนแรกนี่จะมาจับผิดอิสลามครับผมตอนหลังนี่เข้ารับอิสลามใช่ฮะนี่คือเราเห็นว่าสังคมมันเป็นแบบนี้จริงอยู่เขาอาจจะทำลายอิสลามไม่รักอิสลามแต่ว่าวันหนึ่งเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮีดายะห์ให้ทางนำยังไงก็ตามแต่อิสลามนั้นนะครับต้องอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามครับอาจารย์ครับนี่คำพูดนี้ผมยืนยันด้วยกับแขกรับเชิญในรายการผมเมื่อเช้าเนี่ยตอนแรกนี่เขาเกลียดอิสลามเพราะเขาเนี่ยแม่เขาจากไปตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่อนุบาลแล้วแม่เขาไปแต่งงานใหม่เข้ารับอิสลามเขาก็มีความรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยทำให้เขาแยกจากแม่เขาเขาเกลียดอิสลามแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าในตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มที่จะศึกษาในที่สุดเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามเพิ่งมารู้โอ้อิสลามไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนที่ตัวเองเข้าใจนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่ได้รับฮีดายะห์เพราะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาสู่ที่อาจารย์อับดุลลีพูดเนี่ยพี่น้องครับขีดเส้นใต้คำนี้เลยเชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยกล้าทำผิดเพราะลืมอัลเลาะห์ไม่คิดว่าอัลเลาะห์จะเห็นลืมอัลเลาะห์ไปเลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเหมือนกับแอบเข้าไปทำดีนาในโรงแรมเนี่ยคิดว่าไม่มีใครเห็นไงคิดว่าไม่มีใครเห็นฉันรอดฉันปลอดภัยแต่ที่สุดที่ครับลืมไปว่าอัลเลาะห์อัลเลาะห์รู้อัลเลาะห์เห็นอายะห์นึงที่อัลเลาะห์บอกไว้ในพี่น้องไปดาวะห์กับคนต่างศาสนาได้อัลเลาะห์บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงรู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและก็ในทะเลอัลลอฮ์รู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและในทะเลอีกคำนึงนี่พี่น้องครับโอ้โหเป็นคำที่แบบยิ่งใหญ่และสวยงามมากและไม่มีใบไม้ใบใดที่ร่วงหล่นลงนอกจากพระองค์ทรงรู้มันใบไม้ที่อยู่กับต้นมันเนี่ยแล้วมันร่วงหล่นเนี่ยอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้เห็นไหมว่ามันละเอียดอ่อนถึงขนาดนี้แล้วเราจะหนีอัลลอฮ์ไปไหนเราหนีอัลลอฮ์ไม่พ้นคนที่ไม่กล้าทำความผิดเพราะ
ข้าใจอยู่ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นนั่นคือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นคือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ส่วนคนที่ทำผิดแล้วไม่คิดว่าอัลลอฮ์จะรู้จะเห็นนั่นคือคนที่ขาดความยำเกรงจึงกล้าที่จะทำผิดเพราะนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้กับตรงนี้ปากัดตินทีจะเอาตัวรอดยังไงก็สุดแล้วแต่ว่าจะหนีจะหนีในหนทางที่อัลลอฮ์บอกจะหนีหนทางที่อัลลอฮ์บอกถ้าท่านหนีจากหนทางที่อัลลอฮ์บอกมีแต่เจ๊งกับเจ๊งไม่มีทางที่จะรอดได้นะเอาเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ดูทิพย์ต่อว่าในสิ่งที่จะให้ตัวเองยืนหยัดนะมีที่อาจารย์ค้างไว้อาจารย์ต่อเลยครับผมพี่น้องครับอยากจะพูดอีกในประเด็นที่มันต่อเนื่องกันนะครับประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดในเรื่องราวของคุณค่ากับราคาเวลาที่ผู้คนเราเนี่ยเวลาเราจะมองเห็นอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงราคาของมันตลอดเลยแพงถูกผมเคยฟังทฤษฎีบทนึงนะครับเขาบอกว่าเรื่องของแพงกับถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนนั่นแหละบางอย่างทำไมเข้าใจไปแล้วเขาบอกว่ามันไม่แพงแต่สำหรับเราเนี่ยแพงบางอย่างเนี่ยอยากจะให้พี่น้องพักตรงนี้เอาไว้และกลับไปดูคุณค่าของมันยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยพี่น้องครับผมเพิ่งมีคำถามเข้ามาในเมสเซจเนี่ยผมก็จะพยายามเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาถามว่าอาจารย์เห็นแปลแล้วเกินเรื่องฮัทเนี่ยช่วงนี้ฮัทนะแปลกันแล้วเกินเรื่องฮัทเนี่ยแล้วฉันจะเอายังไงกับอาจารย์ดีล่ะผมบอกยังไงล่ะผมแปลหลายที่แล้วเกินบอกให้หน่อยว่าจะเอาอะไรอยู่ดีก็ตัดบทมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้คืออย่างนี้อาจารย์บอกว่าฮัทเนี่ยถ้าพร้อมแล้วมีความสามารถเนี่ยจำเป็นต้องไปนะแล้วก็ต้องมีความสามารถเรื่องของสตังค์แต่ฉันเนี่ยกำลังมีแผนว่าฉันจะแต่งงานและฉันก็มีแผนว่าจะซื้อบ้านฉันมีแผนว่าจะซื้อรถและถ้าจะเอาตังค์ฉันเนี่ยไปแต่งงานเอาตังค์ฉันเนี่ยไปซื้อรถเอาตังค์ฉันไปซื้อบ้านเนี่ยฉันคงต้องรออีกหลายสิบปีหรือ20ปีกว่าจะได้ไปฮัทเพราะอะไรครับเพราะรายจ่ายมันมาเรื่อยๆแต่ฉันไม่ได้ถามนะว่าขอแพงหรือเปล่าเขากลัวให้ฉันไปต่อเดี๋ยวบอกแพงเดี๋ยวอาจารย์ไม่ช่วยต่อนะไม่เอาก็เลยเป็นไงครับก็เลยบอกว่าแล้วจะเอายังไงดีอาจารย์ตกลงว่าฉันเนี่ยจงต้องไปทำฮัทหรือจะให้ฉันเนี่ยเก็บสตางค์เพื่อจะขอแต่งงานหรือจะให้เก็บสตางค์เพื่อจะซื้อบ้านก่อนผมก็ถามว่าราคาบ้านเท่าไหร่ครับบ้านเดี๋ยวนี้พี่น้องถ้าหลักแสนนี่น่าจะเป็นรูหนูนะเพื่อเผลอเนี่ยได้ขอมาอัพนะแสนนึงอ่ะได้ห้องน้ำอย่างเดียวเอาแบบรูๆนะห้องน้ำอย่างเดียวเนี่ยเป็นแสนแล้วล่าสุดโทรมาเนี่ยจะเปลี่ยนห้องน้ำใหม่เรียกไป40,000นี่ค่าช่างอย่างเดียวนะยังไม่ค่าของแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าใครไม่รู้ว่าการจะมีบ้านสักหลังนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากนะครับดังนั้นพี่น้องนะมีใครมีบ้านเป็นของตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆบางคนเนี่ยหลังคาเนี่ยเป็นพันล้านแต่ไม่มีบ้านถามว่ายังไงนอนใต้ทางด่วนเพราะว่าหลังคามันใช่ไหมทางด่วนมันแพงช่วยเขาเรียกมีอารมณ์ร่วมในการขำบ้างนะครับอันนี้พูดให้ขำพี่น้องพูดให้ขำนะมีอารมณ์ร่วมนิดนึงที่มันเล่นไปมันก็ไม่ได้มันง่วงใช่ไหมง่วงอัลลอฮ์อาจารย์จะตลกก็ไม่บอกพี่น้องได้ขำหน่อยได้ง่วงเดี๋ยวผมจะง่วงด้วยก็เลยบอกว่าผมก็ถามแบบนี้นะบางทีไปตัดสินใจเอาเองผมไม่บอกหรอกว่าการกระทำของบางทีเป็นยังไงผมแปลฮะดีษเดียว2ฮะดีษพูดถึงฮัจญุนมะบรูดเนี่ยฮัจที่เป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัจที่ดีเนี่ยไม่มีการตอบแทนใดๆเลยยกเว้นสวรรค์พี่น้องเจอบทนี้เนี่ยนะอ่ะสวรรค์ละกันนะได้สวรรค์ต่อมาอีกอายะฮ์ดีษนึงบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ไปประกอบพิธีฮัจลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ไปทำไอ้เรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ลามกเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวพาราศีแล้วก็ไม่ไปทำบาปเขาจะกลับมาหมายถึงกลับจากการทำฮัจมาเสมือนกับคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเลยแปลว่าบาปเล็กบาปใหญ่หายหมดเลยเอาไป2ฮะดีษแล้วบางก็คิดดูแล้วว่าบางจะเก็บตังค์ซื้อบ้านเก็บตังค์ขอสาวเก็บตังค์ซื้อรถกลับไปทำฮัจญ์เพื่อจะให้อิสลามในการประกอบพิธีในเรื่องของรุกลอิสลามครบถ้วนในตัวของท่านเนี่ยท่านจะเลือกอะไรบอกขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์นั้นให้ความรู้กับผมบางอย่างอะพี่น้องบางคนเนี่ยเขาฉลาดพี่น้องบางทีไม่ต้องไปกอไก่ขอไข่หรอกบางทีบอกเข้าไปเนี่ยเขาก็คิดได้นะและผมก็เชื่อว่า
ขาคงมีการเปลี่ยนแผนในการดำเนินชีวิตใหม่แล้วผมก็บอกเลยว่า1,500,000, 1,500,000, 1,600,000, 200,000แพงถูกใครจะเป็นคนบอกไม่ใช่ตัวแซะแต่ตัวท่านนั่นแหละจะเป็นคนบอกว่ามันแพงหรือถูกเพราะอะไรครับเพราะบางคนไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาก็คือแพงไงไปแล้วเหมือนเดิมคือไปเพื่อจะเปลี่ยนคำนำหน้าจากนายเป็นฮัจญีแค่นั้นแหละที่เหลือเหมือนเดิมครับละหมาดก็ยังไม่ครบสุราก็ยังหาไม่เจอหาทางไปไม่เจอรกเดินไปไม่ถูกยังหาบรรยายก็มาไม่ได้มีธุระตลอดเลยแต่ถ้าชวนไปดูรถเมื่อกี้นะงานอะไรเมื่อกี้ไปดูรถไปสะดวกตลอดแหละแต่ถ้ามาฟังอาจารย์ละติปละติดยุ่งเห็นไหมพี่น้องกลับมาแล้วยังเหมือนเดิมพี่น้องแพงต่อให้จ่ายแค่แสนเดียวก็แพงเพราะมันไม่มีค่าอะไรที่คุณไปเหมือนกับไปเดินท่องเที่ยวไปเปลี่ยนที่นอนแต่คนคนหนึ่งต่อให้จ่ายล้านหนึ่งสองล้านซึ่งไม่มีนะแพงขนาดนี้จ่ายเป็นล้านแต่เขากลับมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทั้งชีวิตเลยจากคนที่ละหมาดไม่ครบกลายเป็นละหมาดครบ5เวลาจากคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องศาสนามาฟังบรรยายตลอดผมบอกว่าจ่ายล้านหนึ่งถูกมากดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าณปัจจุบันนี้เรามักจะขอในเรื่องของริสกีขอริสกีกันอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้ขอเลยให้เรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกผมยกตัวอย่างนิดนึงพี่น้องเป็นหะดีษท่านหญิงอุมมูฮาบีบะเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยท่านนี้เป็นภรรยาท่านนบีดูสามีเตือนภรรยาเป็นภรรยานบีดังได้กล่าวดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีความสุขนานๆกับสามีคำว่ามีความสุขนานๆกับสามีเนี่ยไม่ได้แปลว่าสามีไปมีที่อื่นนะหมายความว่าขอให้มีชีวิตยืนยาวอยู่กับสามีไปนานๆนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ขอให้มีชีวิตนานๆอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อนี่เป็นใครครับก็คืออบูซุฟยานแล้วก็มีชีวิตอยู่กับพี่ชายก็คือท่านมูอาวิยะนะซึ่งเป็นพี่ชายของท่านหญิงนะอุมมุฮาบีบะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินภรรยาของท่านขอดุอาแบบนี้เนี่ยท่านก็ให้ข้อคิดในการแนะนำในเรื่องของการดุอาการขอดุอาให้มีชีวิตยืนยาวไม่ผิดการขอให้มีริสกีที่ดีที่กว้างขวางไม่ผิดแต่ถามว่ามันจะดีหรือไม่หากเราจะขอในสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนบีแนะนำว่าเราก็ดะซะอันติลลาฮะลิอาจาลินมัตรูบะตินแท้จริงเธอได้ขอดุอากับอัลลอฮ์ในอายุไขที่ถูกกำหนดไว้แล้วอายุเราเนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ไหนพี่น้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้ววันที่อายุครบเท่าไหร่นะ4เดือนมีมาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณแล้วก็กำหนดเลยในหะดีษบอกแม้ว่าเริ่มมีชีวิตแล้วเนี่ยนะถูกกำหนดไว้แล้วแล้วก็วะอาซาลินเมาตู้อาจินและรอยเท้าที่ถูกย่ำเดินนะก็หมายถึงว่าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วมันก็จะเป็นไปตามที่พระองค์นั้นได้กำหนดเอาไว้แต่ผมอย่าลืมนะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือดูอานั่นแหละคือขอนะและลิสกีเป็นไงครับมักซูมาจินถูกแบ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นไงต่อนบีบอกต่อว่าไม่อาจจะเร่งได้ริสกีเนี่ยที่อัลเลาะห์กำหนดไว้เนี่ยนะบางทีเขาก็ให้ซองก่อนบางทีเขาก็ให้หลังบางทีบรรยายผ่านไปแล้ว2วันลืม เขาก็มาทีหลังบางทีมาหลังเนี่ยให้ค่าลืมด้วยเพิ่มงั้นอย่าไปเร่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะก็เลยจะบอกว่าดิสกีของเราเนี่ยอย่าไปเร่งบางคนนี่เร่งเหลือเกินเดี๋ยวพอเวลาเขาจ่ายเดี๋ยวเขาจ่ายถูกไหมบางคนจ่ายก่อนด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นตรงนี้พี่น้องอันนี้ถือเรียกสัญญาด้วยนะไม่ใช่ว่าอ๋ออาจารย์นี่สบายเลยเขาค้างฉันไว้เนี่ยฉันไม่ต้องไปเร่งจ่ายไม่ใช่อันนี้มีสัญญาแต่พูดถึงว่าดิสกีที่อัลลอฮ์จะให้จากการขวนขวายของเราบางทีทำปีนึงอาจจะยังไม่มีกำไรเลยถูกไหมลงทุนไปพอปีสองเริ่มมาปีสามกำไรมาเพียบเลยบางคนนี่กะว่าลงทุนปั๊บลูกค้าเข้าเต็มร้านเลย
แหมอย่าเพิ่งรีบสิใจเย็นๆจ้ะค่อยๆโปรโมทไปทำไปเป็นไงครับไปขออย่าไปรีบเร่งและมันก็จะไม่มาก่อนเวลาและมันก็ไม่มาช้าด้วยถ้าอัลเลาะห์กำหนดแล้วมันไม่มีช้าอัลเลาะห์กำหนดแล้วไม่มีเร็วมาตรงเวลาที่อัลเลาะห์ก็บอกนั่นแหละแต่พี่น้องครับนบีบอกว่าจะดีกว่ามั้ยวะลาวซะอันติลลาฮะอันยูอาฟียะกะฟียะกินะจะดีกว่ามั้ยหากเธอจะวิงวอนขอดุอากับอัลเลาะห์ในสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับให้ปลอดภัยกับไฟนรกและขอให้ปลอดภัยจากการลงโทษในสุสานเรื่องนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านบีไม่ได้บอกว่าผิดนะในการขอริสกีแต่กำลังจะแนะนำว่าสิ่งที่ควรอย่างยิ่งในการเน้นก็คือเรื่องของการถูกลงโทษจากไฟนรกลงโทษแล้วก็ถูกลงโทษไหนในกูโบดังนั้นเช้าๆมาเนี่ยพี่น้องก็จะมีดุอาหลังละหมาดซุบฮีนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอินมันนาฟิอันเห็นไหมครับอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าสตางค์อีกความรู้ขอดูอาเนี่ยโต๊ะนี่โต๊ะสวยนี่ปฏิสิเปิดวิทยุแล้วอาจารย์ละติฟมาแล้วเคาะประตูบรรยายแล้ววิทยุบางคนก็บางคนมาหาผมอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวก็ตาเป็นหมีแพนด้าหรอกตีทรงตี4ตี3ไม่ละเลยเหรอขึ้นมาบรรยายเปล่าเค้าเอาเทปไปออก ฉันยังนอนอยู่ ความจริงเป็นเทปนะเสร็จแล้วพี่น้องครับถึงไหนฮะลืมเลยดูแวะ ถึงไหนเนี่ยถึงหัวเลี้ยวแล้วตรงไหนหัวเลี้ยวลำหินเนี่ยพอพูดเยอะไปอย่างเงี้ยโต๊ะไปแวะโต๊ะปั๊บหายหมดเลยเดี๋ยวค่อยๆนะดูอายามเช้าแม่เห็นไหมเนี่ยมันต้องช่วยกันทำหากินขออินมันนาฟิอันขอให้มีความรู้ที่มีประโยชน์วะริสกอนตอยิบันนะบางสายได้การบอกว่าซิอันมีปัญหาตอยีบันแปลว่าดีวาซิอันแปลว่ากว้างนะแต่ให้เน้นตอยีบันไว้หน่อยความจริงมันกว้างอย่างเดียวมันไม่ดีก็ได้นั้นเอาตอยีบันเลยนะตอยีบันเนี่ยดีขอให้ริสกีที่ดีตรงนี้พี่น้องเก็บอยู่กับเรานะไม่ใช่เก็บปั๊บแล้วมันไหลออกหมดสังเกตนะไม่ดีมันจะไหลออกหมดมันจะอยู่ไม่นานเขาเรียกเงินร้อนแล้วก็วาอามาลมุตตะกอบบะลาขอให้การงานเนี่ยเป็นที่ตอบรับทั้งที่เราก็พึ่งสุญูดไปพึ่งละหมาดไปพึ่งดุอาไปพึ่งทำอามันบริจาคไปทำไมต้องขอด้วยล่ะเพราะมันไม่แน่ไงพี่น้องว่าการที่เราเหนื่อยตอนนี้มันอาจจะสูญเปล่าก็ได้นั้นต้องขอดุอาว่าให้อัลลอฮ์นั้นตอบรับการงานด้วยนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าอย่าใช้คำว่าพอแล้วนะกับการทำความดีไม่มีคำว่าพอต้องทำไปเรื่อยๆซอฮาบะนะครับวินาทีสุดท้ายเนี่ยยังอยากจะเรียนหนังสืออยู่เลยพี่น้องนะเนี่ยเหมือนโต๊ะเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยมาเรียนนะคืออยากจะให้เรานั้นอย่าเฉยเมยกับความดีขอให้รีบนะครับเดี๋ยวจะมีหะดีษนึงได้พูดเอาไว้เรื่องของฟิตนะของวันที่มันอยู่ในช่วงยุคสุดท้ายนะครับเราแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ดูทิพย์ทิ้งท้ายไว้สวยมากเลยครับเข้าล็อกผมเลยคำพูดที่อาจารย์ทิ้งท้ายเพราะผมจะย้ำอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงนี้คือเราเหมือนกับเราเหมือนกับนะเบื่อต่อการทำความดียกตัวอย่างง่ายๆเลยนะไปทำฮัทไหมไปมาแล้วคือบางคนไม่ได้ไปไปมาแล้วเนี่ยไม่ว่ากันครับผมนะเพราะฮัทเนี่ยมันครั้งหนึ่งในชีวิตไปมาแล้วก็ทำเลยครับแต่ที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยครับต้องไปตอบต่อแล้วว่าถ้ามีความพร้อมแล้วไม่ไปเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติของอิสลามนะการถือศีลอดการละหมาดการจ่ายซะกาตเป็นศีลเป็นบทบัญญัติของอิสลามเช่นเดียวกับการทำฮัทถ้ามีตังมีความพร้อมแล้วไม่ไปไปตอบต่อแล้วทีนี้เรื่องของฮัทเนี่ยจ่าย 200,000 ไม่มีตังไม่ว่ากันแล้วจบไม่สอบแต่ถ้ากุฎบาน 5,000ส่วนหนึ่ง 5,000 จาก 200,000 เหลือ 5,000 ทำไหมคุณบ่าวทำไหมอ๋อฉันเคยทำแล้วที่บ้านไม่มีฉันเคยทำแล้วครับกุฎบานส่วนละ 5,000 เคยทำแล้วนี่เหมือนกับคนที่เบื่อต่อการทำความดีกุฎบานไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่กุฎบานเป็นทุกครั้งของชีวิตถ้ามีความสามารถและไม่ทำนโยบายอยากเข้ามาการบุญสลาของฉันไปเถอะนี่คือคนที่เบื่อจากการทำความดีแค่ส่วนละ 5,000 บาทถ้าย้อนกลับไปคุณบาทที่มาจากไหนครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยฝันว่าจะเชื่อลูกไปปรึกษาลูกว่าพ่อฝันว่าจะเชื่อเจ้าและเจ้ามีความคิดเห็นเป็นเช่นไรนบีอิสมาอีลตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยบอกพ่อโปรดทำตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถอะทำไปเลยพ่อเชื่อเลย
อัลลอฮ์เห็นถึงความแกร่งกล้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่อพระองค์เช่นนี้แล้วอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เป็นแกะมาแทนที่เพราะนั้นพี่น้องเห็นไหมที่มาของกุฎบานเนี่ยถ้าวันนี้ฮุกกลมกล่าวยังอยู่ว่าต้องเชื่อรวบบินละคนบินละคนกล้าไหมไม่มีทางไม่มีทางแต่รับเปลี่ยนมาเป็นแพะเป็นแกะยังเสียดายเลยปีหนึ่งครับรายได้เท่าไหร่เป็นแสนส่วนละ5,000เสียดายเพราะเคยทำแล้วด้วยกับคำพูดที่บอกเคยทำแล้วหรือว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนี่คือคนที่เหมือนกับว่าจะเบื่อต่อการทำความดีแล้วความดีมันจะเพิ่มขึ้นมาไหมเงินเดือนอยากได้เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ความดีกับเที่ยวเราบอกเคยทำแล้วเนี่ยไม่ใช่คำพูดของอิสลามความดีต้องไม่เบื่อทำต่อไปที่ความชั่วเราไม่เคยปฏิเสธเลยความเชื่อเราไม่เคยเบรกตัวเองว่าฉันเคยทำแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ทำแล้วเพราะฉันเคยทำแล้วไม่บอกกับตัวเองแบบนั้นแต่ดันพาไปบอกว่าเคยทำแล้วกับความดีนี่คือคำพูดที่ไม่ใช่อิสลามนะผมว่าจะยกตัวอย่างสามนบีเดี๋ยวรอทิ้งให้มีจังหวะและเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับอาจารย์ดูสิครับกับการที่จะเดินหน้าในสภาพของคนที่ปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะไปสู่สวรรค์ขอร้องให้ได้ครับนะพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราน่าคิดนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเสียสละมานะอุตสาหะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มความคิดทุ่มความนะทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับดุนยาเนี่ยมันเยอะนะเราลงทุนกับดุนยาเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แต่ถามว่าที่จันสันติกีนะเราลงทุนเพื่ออาคีรอนะกุรบานเท่าไหร่นะ 4,500 บ้าง 5,000 บ้างลงทุนไม่ได้อัลลอฮ์ผมจึงนะครับเราจึงอยากจะเห็นนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเราจึงเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อบรมบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยที่ผ่านมหาวิทยาลัยของท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีเรียกระดมทุนเป็นยังไงครับท่านอบูบักรนะครับท่านอุมัรบอกว่าวันเนี้ยฉันมาเนี่ยฉันจะเอามาให้ได้เยอะที่สุดมากกว่าท่านอบูบักรเลยท่านเอามาครึ่งนึงวันนี้ฉันชนะแล้วฉันชนะท่านอบูบักรแน่แต่ท่านอบูบักรมาถึงปุ๊บตรงที่ชนะแล้วคือเขาแข่งขันกันเขาแข่งขันกันทำความดีไงครับเขาแข่งขันกันเรื่องการทำความดีฉันชนะเอาทรัพย์สินมาให้ครึ่งหนึ่งบอกวันนี้ฉันชนะแล้วหนึ่งตรงนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการบริจาคการช่วยในหนทางของอัลเลาะห์สามารถที่จะให้คนอื่นได้รับรู้ได้หนึ่งนะฮะบางคนบอกว่าไปท่องนั่งท่องหะดีษบอกว่าบริจาคมือขวาให้มือซ้ายไม่รู้นี่ไงหะดีษตอนนี้บอกว่าให้คนอื่นได้เห็นเลยว่าเราบริจาคเราทำกุรบานก็เหมือนกันส่วนนี้ตัวนี้นะครับมีเจ็ดส่วนของใครบ้าง1 2 3 4 5 6 7รู้ว่าใครทำตัวนี้บ้างใช่ไหมฮะบางคนมานั่งคิดบอกบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้บางทีเราไปเรียนหะดีษต้นเดียวแล้วก็เอามาครอบคุ้มหมดก็ไม่ใช่ฮะนี่บรรดาซอฮาบะห์เขาแข่งขันในเรื่องคุณงามความดีโดยเฉพาะบริจาคแต่ท่านอบูบักรมาปุ๊บบอกฉันเทหมดหน้าตับนี่ก็ใช้กับอะไรเนี่ยเทหมดหน้าตับไม่รู้นะบางคนอาจจะได้คิดเทหมดหน้าตับเออก็อ๋ออะไรนะไฮโลนะแสดงว่าตื่นมาแล้วแสดงว่ามีความรู้ดีกับผมนะเทหมดหน้าตับเลยตัวเองมีอะไรถามว่าเหลือใครล่ะเหลือกับอัลลอฮ์และรอซูลไว้อัลลอฮ์นี่ซอฮาบะห์เขาเสียสละขนาดนี้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาซื้ออะไรครับอินนัลลอฮ์อัชตะรอมินัลมุมินีนอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อตัวเขานะฮะซื้อตัวเขาซื้อทรัพย์สินของเขาว่าให้เขาอัลญันนะห์อัลลอฮ์อะไรที่จะได้ตอบแทนมาอัลญันนะห์ครับเราจะขายตัวให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยเออเราจะถ่ายมั้ยให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจารย์ได้บอกเมื่อกี้ว่าบางทีไปโคดโกงเขาคนนั้นคนนี้โอ้โหบางทีเสี่ยงภัยไม่รู้ใครจะมายิงเรามั้งเราเสี่ยงขนาดนั้นเพื่อธุรกิจของเราแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สวนสวรรค์กับเราทํามั้ยในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเสียสละนะครับในยุคนยุคก่อนที่เขามองมิติไม่ใช่แค่มิติของเราปากกัดจีนติเฉพาะในดุนยาแต่เขามองถึงอาคิเราะห์เขามองถึงอาคิเราะห์ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เขานั่นจะคิดนะครับในสิ่งที่ดีๆและมองในสิ่งที่ดีๆบางครั้ง
นะครับอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับอยากจะเล่าวันนี้ขอเล่านะครับประวัติของความเสียสละที่ซอฮาบะที่ท่านนบีได้ทำให้เราดูว่าการที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นให้คิดว่าเรานั้นจะได้อะไรนะฮะมีคนหนึ่งนะครับมาให้เสื้อนะผ้าคลุมท่านนบีเป็นฮาดียะห์ให้กับท่านนบีเป็นของขวัญนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาให้นะครับแล้วท่านนบีก็คุมท่านซอฮาบะก็ดูว่าโอ้โหท่านนบีเหมาะสมแล้วก็ท่านนบีก็ไม่ได้มีชุดสวยๆอย่างนี้เหมือนพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยพอเปิดตู้เนี่ยในสมัยนบีเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรดีเราก็เหมือนกันไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีเพราะมันเต็มตู้ไปหมดเลยใช่ไหมเพราะมันเต็มตู้ไปหมดเลยไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีเพราะมันเยอะเต็มตัวเลือกไม่ถูกแต่สมัยนบีไม่มีจะใส่คนเอามาให้นบีอัลลอฮ์ดีใจพอซอบ้าเหมาะสมสำหรับนบีแต่เป็นไงครับแต่กลับว่ามีซอบ้าคนหนึ่งมาขอยารอซูลุลลอฮ์อยากได้เสื้อตัวนี้อยากได้ผ้าเสื้อคลุมตัวนี้ท่านขอให้ไหมเนี่ยอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าให้นะให้ซอบ้ารู้ว่าบรรดาซอบ้าบรรดาซอบ้ารู้เลยนะครับว่านบีก็ต้องการและนบีก็เป็นผู้ที่อะไรฮะไม่ได้มีเสื้อแบบนี้หรอกบรรดาซอบ้าก็จะเหมือนตำหนิผู้ชายคนนี้ทำไมเรามาขอท่านนบีได้ยังไงอ่ะรู้ว่านบีไม่มีเสื้อแบบนี้ใส่แล้วยังมาขอได้อีกบรรดาซอบ้าคนอื่นก็นะตำหนิซอบ้าท่านนี้แต่ท่านนบีก็ให้ซอบ้าท่านนี้บอกว่าวัลลอฮิมาซาอัลตูฮูลิอัลบาซูฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าที่ฉันขอผ้าคลุมเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่ฉันเอามาสวมใส่อินนามาซาอัลตูลิตะกูนากาฟาฟานีที่ฉันขอมาเนี่ยนะขอเสื้อผ้าคลุมเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเป็นกะฝันฉันมาทำเป็นกะฝันกับตัวฉันอัลลอฮ์อักบัรกอละซะฮลุนฟากานัตกะฟานูท่านซะฮลผู้รายงานหะดีษต้นนี้ว่าผ้าผืนนี้ก็กลายเป็นที่กะฝันเป็นผ้ากะฝันของเขาในวันที่เขาเสียชีวิตอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีนะครับเราจึงเห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะที่ให้ความนะเสียสละในทั้งที่ตัวเองก็อยากได้นะทั้งตัวเองก็อยากได้ถามว่าเราน่ะเสียสละนะเสียสละมาฟังเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์แค่ไหนเราเสียสละนะครับในการใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์แค่ไหนเรามีความรู้เราใช้ความรู้นะครับเสียสละความรู้ของเราให้กับคนอื่นแค่ไหนแม้แค่ไม่ต้องเยอะอะไรแค่เสียสละนะครับเสียสละมาฟังงานศาสนาแบบเนี้ยมงคลไม่มีความเสียสละเสียสละอาจารย์ตีบไปอะไรนะไปโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะมอเตอร์โชว์ได้ใช่มั้ยมอเตอร์โชว์ได้รอนะมาไปมอเตอร์โชว์ได้ไปที่ห้างนั่นได้ห้างนี้ได้แต่มาไม่ถึงนะครับนะเมื่อก่อนสมัยก่อนนะฮะเวลาเขาไปมัสยิดเขาจะไปถึงฮะแต่ปัจจุบันนี้นะฮะมันยุคดิจิตอลมันไวเกินไปฮะบางทีมีมอไซค์นะขับมันก็คอขาดเลยความไวนะบางทีมันเลยมันไม่ใช่มันแค่ขับมอไซค์มามันไม่ใช่แค่ถึงมัสยิดอ่ะมันเลยมัสยิดเพราะความแรงฮะนะแรงเลยมัสยิดไม่เข้ามัสยิดเลยมัสยิดไปเลยอัลเลาะห์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องต่อสู้ต้องปากกัดดินทิพย์เพื่อให้ได้มาในดุนยาก็ได้มานะฮะในอาคิเราะห์ในอาคิเราะห์นะครับก็ได้ท่านนบีจึงบอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุลคอดิเราะห์แท้จริงโลกดุนยาเนี่ยมันหอมหวานคอดิเราะห์มันเกี่ยวกะจีอินนัลลอฮะมุสตะคลิฟะตุมฟีฮาแท้จริงนะฮะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับดุนยาเนี่ยนะฮะในโลกใบนี้ฟายันซูรไกฟะตะอามะลูนให้รู้ว่าเราจะทำยังไงนะฮะฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนิซาจงพึงระวังดุนยาและก็จงระวังนะสตรีเพศนี่เราก็จึงเห็นนะครับว่าให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานดุนยามาเนี่ย
ให้เราระวังอย่าหลงกับดุนยาโดยลืมอาคิเราะห์เรามุ่งมั่นนะครับแล้วก็ทุ่มสุดตัวเกี่ยวกับดุนยาแต่ถามว่าเราทุ่มสุดตัวเพื่ออาคิเราะห์หรือเปล่าครับอาจารย์ครับผมสวยงามมากครับแล้วก็อยากจะบอกนะฮะอาจารย์นานนะวันนี้รับพานเชิญถูกคนแล้วเชิญอาจารย์ยุทธิศมาเนี่ยที่บ้านตามมาอีก6เชิญผมเนี่ยมา4อาจารย์ที่มากี่คนเพื่อเชิญผิดคนเชิญผิดคนนะคราวหน้าไม่คราวหน้าไม่ต้องมาคนเดียวนี่ไม่ต้องแล้วครับผมไม่ได้ช่วยเพิ่มให้มันมีประชากรเยอะขึ้นเลยพี่น้องครับฟังอาจารย์ดูที่ตัวนี้ครับมีคำที่ขีดเส้นใต้พี่น้องตอนที่ท่านอุมัตเนี่ยนะคิดว่าวันนี้ตัวเองชนะแล้วด้วยการบริจาคเนี่ยก็เอาไปครึ่งนึงฉันขอเหลือไว้ครึ่งนึงเนี่ยตมหูพระยามี2ข้างท่านมัดใบจ่าไปข้างนึงแล้วพระยาแล้วทำไมตมหูเหลือข้างเดียวเอาท่านใบจ่าไปข้างนึงแล้วโอ้ท่านอุมัดแล้วมันเหลือข้างเดียวจะใส่ได้ยังไงเอาไปเลยเอาไปใบจ่า2ข้างเลยท่านอุมัดก็เป็นห่วงว่าชีวิตมันต้องมีลมหายใจต่อไปก็อยากจะเก็บไว้ใช้ครับเพื่อตัวเองสักครึ่งนึงแต่พอไปถึงท่านอบูบักท่านอบูบักใบจ่าหมดที่ใช้คำว่าหมดน่าจะหมดแล้วพี่น้องครับถามว่าคำตอบจากท่านอบูบักว่าสิ่งที่เหลืออยู่คืออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยถามว่าท่านอบูบักจนลงไหมคนเราถ้าเหลืออัลลอฮ์และรอซูลไม่มีทางจนนะครับไม่มีทางจนเดี๋ยวเราหาทางออกให้เห็นไหมว่าท่านเนี่ยครับท่านมีคุณธรรมที่สูงส่งอยู่แล้วแต่เวลาที่ท่านบริจาคท่านบริจาคหมดตัวเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาคุณธรรมความดีของตัวเองไว้และถามเราวันนี้ว่ามีเงินเท่าไหร่โอ้โหแข่งกันนับเลยเยอะแยะมากมายแต่ถามว่ามีอัลลอฮ์เลยจะซูลไหมอ๋อมีที่ฉันมีแค่ไหนมีแค่ไหนเมื่อมีเงินครับใครให้มาอัลลอฮ์ให้มาแล้วได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์บ้างไหมการบริจาคครับหนึ่งเท่านี่ครับเพิ่มเป็น10เพิ่มเป็นถึง700เท่าเพิ่มไปมากกว่านั้นนี่คือการบริจาคที่คนจนครับแนะนำคนจนนะว่าถ้าไม่อยากที่จะจนยาวต่อเนื่องไปครับบริจาคบ้างเท่าที่นบีเนี่ยมีคนมาขอเสื้อไม่มีแล้วฉันไม่มีแล้วแต่นบีไม่ใครหวงคนที่มาขอนบีให้ถึงครั้งที่3จนสุดท้ายนบีบอกฉันไม่มีแล้วนะฉันไม่มีแล้วแล้วนบีก็สอนคนที่มาขอว่าเจ้าอย่าเป็นคนที่มานั่งขอให้ไปทำมาหากินถือขวานสักเล่มนึงเข้าป่าไปถางป่าเอาไม้มาเอาไม้ฟืนมาขายดีกว่าที่จะมานั่งขอเพราะนั้นครับพี่น้องจนแต่อย่าบอกก็ว่าตัวเองเนี่ยจนอยู่ตลอดเวลาจนถ้าไม่เคยที่จะหยิบยื่นให้ไปเถอะในหนทางขอรอดเดี๋ยวรอดจะหาทางเพิ่มให้กับเราโดยที่คาดไม่ถึงครับมาถึงอาจารย์ดวงทิพย์ครับมันมีอะไรที่จะกลับไปบ้างในวันนี้ในสภาพของคนที่บากัดเต็นขีดฉันอยู่วันนี้ด้วยกับดุนยาและฉันจะต้องไปอาคิเราะห์ให้ได้ในสภาพของคนที่ฉันพยายามที่ต่อสู้อย่างถึงที่สุดครับครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็ต้องใช้สิทธิ์พาดพิงนิดนึงนะฮะอย่างนี้ต้องให้ถอนแต่อาจารย์บอกไม่ถอนนะโกนอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันนั่นนะแต่ช่วงนี้ไม่ได้นะพี่น้องทำกุรบันแล้วห้ามถอนห้ามโกนนะใครที่ทำกุรบันนะครับเห็นไหมมันก็โยงเข้าได้เหมือนกันนะคือวันนี้ไปหลายที่ครับก็เลยภรรยากับลูกมาด้วยแต่ว่าไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายไม่ได้มาแต่ว่ามาอยู่ที่เนี่ยคนเดียวแต่ว่าก็ต้องวิ่งหลายทอบนะผ่านจ้ะ คือต้องเห็นใจนิดนึงนะครับที่จริงมันต้องพาพ่อตาแม่ยายมาด้วยผมไม่ได้อยากจะไปเล่นงานแกเนี่ยไม่เป็นไรคราวหน้าเดี๋ยวผมไปเกณฑ์มาเลยฮะเดี๋ยวพามานักเรียนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยขึ้นรถมาเลยแล้วก็ต้องเป็นรถ6ล้อด้วยนะอาจารย์รถนี้มันใส่ไม่จุพี่น้องครับเรื่องนึงที่เป็นหะดีษที่พูดถึงลักษณะของคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหะดีษเนี่ยพูดเอาไว้พี่น้องพูดถึงนบีพูดถึงว่าบาดีรูบินอามานหะดีษรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องหะดีษซอฮีหะนะครับ บาดีรูบินอามานพวกท่านจงรีบเร่งในการทำความดีประโยคแรกเริ่มขึ้นมาก็คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งนะอะไรที่เป็นความดีเนี่ยรีบทำไปแล้วก็การมุมมองในอิสลามของเราเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นเรื่องดุนยาเนี่ยให้มองคนที่เขาต่ำกว่าแย่กว่าหมายความว่าไงครับสมมุติว่าคนที่เรามีสตังค์แค่นี้ก็มองคนที่มีสตังค์น้อยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเรามากๆเราเนี่ยเป็นโรคอยู่2โรค
ก็ไปมองคนที่เป็นโรคอยู่10โรคเพื่ออะไรจะให้รู้ว่าเป็นไงครับเราเนี่ยยังแค่2โรคเองนะ2โรคที่เป็นโรคไข้ภัยไข้เจ็บเนี่ยแต่คนอื่นเขามีเป็น10โรคเราเนี่ยแขนขาด1ข้างก็ไปดูคนที่เขาแขนขาด2ข้างมันจะได้มีกำลังใจแต่เวลาถ้าเป็นเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยให้ไปดูคนนี้เขาทำเยอะๆเพื่อเราจะถีบตัวเองยกระดับตัวเองเพื่อให้ไปแข่งขันกับเขาแต่ทุกวันนี้เราทำกันเนี่ยตรงกันข้ามไงดังนั้นคำว่าอย่ารีบเร่งในตามความดีตรงนี้ก็หมายถึงพยายามพี่น้องมีโอกาสให้ฉกฉวยหยิบฉวยนะครับจนรีบทำไมครับเพราะว่าก่อนที่ความวุ่นวายเนี่ยนะจะมาถึงตัวของท่านนบีบอกเปรียบเสมือนกับราตรีที่มืดมิดทมิฬเวลามันมาเนี่ยพี่น้องมันอาจจะดูแป๊บเดียวนะพี่น้องดูเวลามักริบดูสิเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยแป๊บเดียวนะพอมาไปไงมืดแล้วมันมาค่อยๆมาพอมืดเสร็จแล้วก็ยุ่งละเข้าเวลาอิชาย่าต้องรีบนะครับเวลามักริบเนี่ยเห็นชัดเลยเนาะบางทีทำนู่นทำนี่ช้าหน่อยเป็นไงครับเอาแล้วจะไปแล้วมักริบพูดถึงว่าความมืดมิดเนี่ยมันจะมาแบบไหนมาแบบมืดมิดทมิฬเลยนบีบอกลักษณะพี่น้องคนที่เป็นลักษณะแบบนี้คือคนที่มีลักษณะหนึ่งนะครับที่ยุสบิฮุสรอจูลูมุมินันวายุสวายุมซีกาฟิรอนคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตอนเช้าพี่น้องครับนะเป็นผู้ศรัทธาพอตกตอนเย็นกลายเป็นคนปฏิเสธหรือบางคนเนี่ยเป็นไงครับอยู่ในตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาและก็พอตกตอนเช้าเนี่ยก็กลายเป็นคนปฏิเสธผมดูในชะรอของฮะดีษเชคบินบาสบอกว่ากาเฟตตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กาเฟตแบบกุฟุนเนอมัดนะพูดถึงกาเฟตแบบจริงๆเลยกาเฟตจริงๆเลยพี่น้องครับแล้วก็บอกว่าการที่ตกศาสนาเนี่ยหรือว่าการสิ้นสภาพเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับต้องเรียนดูนะว่านวากิดเนี่ยการทำให้อิสลามในตัวเราหมดไปสิ้นสภาพไปมีหลายเรื่องเดี๋ยวยกตัวอย่างอันนึงนะครับเช็คยกตัวอย่างบอกว่าคนคนเราเนี่ยพี่น้องจะบอกว่าเป็นคนสัจจะเนี่ยดูที่คำพูดอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้ต้องดูที่อะไรด้วยการปฏิบัติการกระทำด้วยผมต้องสอนว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้านะและแค่นี้จบเพราะอิบลิสอ่ะพี่น้องมารร้ายชัยฏอนเนี่ยเวลามันสาบานรู้ไหมมันสาบานกับใครสาบานกับอัลลอฮ์แสดงว่ามันยอมรับนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่มันเชื่อไหมล่ะมันไม่เชื่อไงมันเชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อนั่นคำว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่เราบอกอัลลอฮ์เป็นเจ้าพออัลลอฮ์สั่งใช้อะไรไม่เอาเลยดังนั้นอุลามะก็เลยอธิบายต่อนะครับในฮะดีษนี่บอกว่าการที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำแล้วเรานิ่งเฉยนั่นกำลังแสดงว่าเปลี่ยนฮุกมของอัลลอฮ์หรือเปล่าเช่นละหมาดฟัรดู5เวลามี5เวลาแต่เราไม่ทำอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเราละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำแต่เราไม่ทำเสร็จแล้วอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามปรากฏว่าเราทำนะเขาบอกเช่นไปทำให้สุราฮาลาลไปทำให้การผิดประเวณีฮาลาลไปทำให้เรื่องของที่เป็นบาปใหญ่ๆเนี่ยฮาลาลหมดเลยในตัวเขาและก็ไปประกอบกับการที่เป็นคำสั่งที่เป็นเฟิร์สดูกับไม่ทำอะไรเลยเขาถามว่าสภาพที่ออกไปแบบนี้ที่มองเนี่ยคุณสามารถจะแยกได้ไหมว่าเขาเป็นมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมการเป็นมุสลิมของคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายแต่อยู่ที่อะไรด้วยอยู่ที่การปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่าเห็นแต่งแบบนี้ไม่ใช่นะเป็นแต่ว่าดูที่การปฏิบัติที่เป็นแก่นแท้จริงๆพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับในหะดีษเนี่ยนบีเฉลยไหมนะฮะว่าเหตุที่คนคนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอเช้าก็เป็นมุสลิมตกเย็นกลายเป็นคนไม่ใช่มุสลิมอีกแล้วพอเช้าพอเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยอันเนื่องมาจากครับยาบีอุดีนะฮูบิอารุดินมินัดดุนยาเพราะเขายอมแลกยอมขายศาสนาของเขาแลกกับความสุขที่จอมปลอมที่มีนิดหน่อยในดุนยาเท่านั้นเองดังนั้นผมถึงบอกว่าฮาลาลฮารอมไม่ใช่เรื่องของอาหารการกินเท่านั้นมันคือวิถีชีวิตของเราทั้งหมดดังนั้นวันหนึ่งที่เราออกไปจากนอกบ้านในตอนเช้าปรากฏว่าเราไม่ละหมาดเลยแล้วกลับมาเอาละหมาดมารวมกันในตอนอิชามีไหมพี่น้องบางคนเนี่ยพี่น้องครับตั้งแต่เช้าเนี่ยเราไม่คือตั้งออกก่อนซูโบก็ไม่ได้ละหมาดด้วยแต่พอกลับมาจะนอนปั๊บเป็นไงครับรวดเดียวเลยตั้งแต่ซูโบอะไรนะละหมาดโซฮดละหมาดอาซัดมักริบอิชาได้เฉพาะอิชาอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ในเวลาที่เหลือสามสี่เวลาเนี่ยไม่ได้เลย
ทำไมอ่ะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ละหมาดเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่เช้ายันเข้านอนเพื่อจะให้เรารำลึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆไงพี่น้องเพราะชีวิตของเราเนี่ยที่โอกาสที่เราไปอยู่ในงานเนี่ยเรามีสิทธิ์มีโอกาสลืมเพราะฮันซอลาพี่น้องซอฮาบะห์บอกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับนบีเนี่ยเห็นสวรรค์เห็นนรกเลยวันนั้นนบีสอนแต่พอเวลากลับไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับลูกไปอยู่กับงานลืมกลัวว่าตัวเองจะเป็นหน้าฝิกแปลว่าอะไรคนที่กลับกอกนบีบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติฮันซอลาเอ๋ยแต่ที่ดีก็คือจะไงครับต้องเอาหัวใจของเรานั้นยึดโยงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มากที่สุดเมื่อไรที่หัวใจเราผูกพันกับอัลลอฮฺพี่น้องครับจะมีมาลาอิกะฮ์เนี่ยคอยจับเอาไว้ดึงเอาไว้เพื่อที่จะให้เรานั้นไม่ไปทำไอ้สิ่งที่มันเป็นบาปไงดังนั้นคนที่ออกแต่บ้านไปพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ละหมาดถึงเวลาบ่ายก็ไม่ละหมาดถามว่าทำไมไม่ละหมาดบ่ายล่ะอาจารย์ละหมาดได้ไงล่ะกินข้าวสิหิวอาซัดล่ะโอ้โหถ้าออกช้ารออาซัดรถติดดิก็ออกให้ไวพอมักกะริบล่ะเวลาเลยเนี่ยพวกผลบอลเอ้ยพูดเปิดมันแวะทำไมล่ะแวะก็ลำบากอีกมันละหมาดอิชาทีเดียวนั่นแหละพี่น้องถามว่าเนี่ยขายศาสนาตัวเองใช่ไหมละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมแลกกับความสุขอันจอมปลอมและก็นิดหน่อยพี่น้องครับดังนั้นหะดีษเนี่ยฟังแล้วพี่น้องบางทีก็ต้องกลับมาถามตัวเองนะว่าพี่น้องว่าวันเนี้ยเราเป็นมุสลิมเนี่ย24ชั่วโมงใช่หรือไม่อย่าเป็นมุสลิมแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าแน่นอนนะครับทุกคนเนี่ยพี่น้องมีโอกาสหลงลืมอัลลอฮ์มีคนที่พูดก็มีแต่อัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาแล้วพี่น้องเวลาจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินจะทำอามันจะทำในเรื่องของมูบาแปลว่าเรื่องปกติในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของวิอะไรนะวิถีชีวิตเช่นการเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเนี่ยแต่ได้บุญด้วยกับอะไรครับด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมถามว่าเข้าห้องน้ำไหมครับเขาก็เข้าแต่เข้าห้องน้ำเขาไม่ได้ผลบุญเหมือนคนเป็นมุสลิมเพราะคนเป็นมุสลิมว่าดูอาทั้งเข้าทั้งออกจะเข้าเนี่ยจะออกเนี่ยพี่น้องยังต้องดูเลยเท้าไหนเท้าไหนเมื่อกี้เข้าสุราเท้าไหนจะออกสุราเท้าไหนเข้าห้องน้ำเพราะเมื่อกี้เข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยไปเข้าสุราถ้าถามคนไม่คิดล่ะเผลอโดดเข้าซ้อมพร้อมกันสองขาเลยไอ้นี่กลัวผมถึงบอกว่าทุกอิริยาบถที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้เราพี่น้องในเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยนะมีหมดเลยกำกับไว้หมดเลยเพื่อไม่ให้เราลืมนั้นคนคนหนึ่งพี่น้องเช้ามาเป็นมุมินตกเย็นเป็นคนปฏิเสธอันนี้คือคนที่พี่น้องตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนบางทีไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยและก็ที่สำคัญคือทิ้งรุกลอิสลามเน้นนะครับรุกลอิสลามนั่นก็คือเรื่องของละหมาดฟัรดู5เวลาอันนี้เป็นอิบาดะห์รายวันส่วนเรื่องของถือศีลอดเนี่ยรายปีเรื่องของฮัจญ์เป็นรายชีวิตก็แปลว่าอะไรครับชั่วชีวิต1ครั้งส่วนเรื่องของซะกาตอันนี้หน้าที่คนมีสตังค์เค้านะปีนึงก็ออกครั้งนึงนะครับเรื่องของสตังค์ดังนั้นพี่น้องฟังหะดีษนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้พวกเรานั้นย้ำเตือนเสมอนะครับอย่ามั่นใจว่าโอ้โหในฉันนี่ใช้ได้แล้วแจ๋วแล้วเก่งแล้วดีแล้วไม่ได้เลยพี่น้องต้องตะวาดุอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็เป็นไงครับต้องนึกเสมอว่าไม่แน่ว่าไอ้การงานที่เราทำไปเนี่ยนะอาจจะถูกทำลายได้ถูกเสียหายได้เพราะอะไรครับเพราะบางทีพี่น้องบางทีเราก็อดไม่ได้นะที่เราจะไปนึกถึงหรือพูดถึงสิ่งไม่ดีบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับครับคำสุดท้ายครับนึกถึงคำพูดของท่านอาลีครับอิบนีอบีตอลิบท่านพูดไว้สวยงามมากครับท่านบอกว่าให้พึงระวังการตอบรับจากอัลลอฮ์มากกว่าการงานของท่านทุกคนทำหมดละหมาดหมดละหมาดหมดแต่ว่าอัลลอฮ์จะรับไหมล่ะให้ระมัดระวังตรงนี้ละหมาดละหมาดได้ขึ้นชื่อว่าละหมาดแล้วแต่อัลลอฮ์ตอบรับไหมให้ระวังตรงนี้แล้วก็ที่อาจารย์ยูทิปเนี่ยครับบอกกับเราว่าระวังจะเป็นคนมุนาฟิกเราบอกเฮ้ยฉันไม่เป็นยังไงฉันก็ไม่เป็นเหมือนกับท่านอบูบักรกับท่านฮันดอลละครับสนทนากันเนี่ยฉันกลัวเป็นมุนาฟิกท่านอบูบักรตกใจสุดท้ายพาไปหานบีเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่กับนบีเนี่ยนึกถึงภาพตอนนี้เลยเนี่ยตอนที่อยู่ที่รับพานเนี่ยมาฟังสามคนพูดศาสนามาเช้าสามบ่ายสามเนี่ยโอ้โหเห็นสวรรค์เห็นนรกเลยแต่เดี๋ยวไปสิเรื่องกับข้าวกับปลาเรื่องลูกเมียเรื่องในสภาพลืมแล้วว่าสวรรค์เป็นแบบไหนนรกเป็นแบบไหนนี่แหละระวังตรงนี้นบีถึงว่าให้ระมัดระวังเรื่องเวลา
ที่นบีย้ำแบ่งเวลาดุนยาแบ่งเวลาอาคิเราะห์เรื่องของการนมาทิ้งไม่ได้โดยเด็ดขาดมาเช้าผมสัมภาษณ์วันแล้วนี่พี่ครับคำพูดหนึ่งที่เขายกตัวอย่างเนี่ยผมคิดไม่ถึงว่านี่คือคำพูดของคนว่าแล้ว4เดือนเขาบอกว่าจะบอกว่าเราไม่มีเวลากับอัลลอฮ์เขาพูดบอกว่าเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำปวดท้องจะเข้าห้องน้ำยอมไหมไม่ยอมยังไงฉันต้องเข้ายังไงฉันต้องเข้าฉันต้องเข้าห้องน้ำไม่ได้เพราะฉันปวดท้องและกับเวลาของอัลลอฮ์ทำไมเราไม่ให้อัลลอฮ์แบบกับที่เราอยากจะเข้าห้องน้ำตอนที่เราปวดท้องต้องไปหาอัลลอฮ์ให้ได้ต้องให้เวลากับอัลลอฮ์ให้ได้แต่นี่ไม่ดุนยาเต็มที่กับมันแต่กับอัลลอฮ์ไม่มีเวลาคำพูดคำนี้พูดไม่ได้พี่น้องต้องขอบคุณต่อร้อนเลยนั้นที่เกิดมาเป็นมุสลิมและอัลลอฮ์ให้ละหมาดมาวันละห้าเวลาขอบคุณต่อร้อนเลยเพราะคนว่ารับเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาประจักษ์เลยเขาจำนวนเลยโอ้โหเนี่ยร้องให้สวยงามมากควบคุมเขาด้วยกับการละหมาดเช้าละหมาดเสร็จบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายไอ้ช่วงเช้าถึงบ่ายเขาไม่มีเวลาทำชั่วเลยช่วงบ่ายไปถึงอาซาที่เขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำความชั่วอาซาถึงมักดิบตาแล้วเดี๋ยวต้องละหมาดมักดิบถึงอิชาทิ้งไม่ได้จะต้องละหมาดเขาบอกเขาไม่มีเวลาทำชั่วนี่คือคนว่ารับแล้วเราครับมุสลิม 100% เดิมๆเลยบะมามุสลิมมาเลยแล้วมีเวลาอย่างนี้ให้กับอัลลอฮ์ไหมอันหนึ่งที่เราจะผิดเนี่ยเราจะผิดตรงไหนว่าตอนกลัวจนตอนจะจนเนี่ยโหกลัวเลยก็เลยไปฝืนต่อเหรอแต่อัลลอฮ์บอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงให้กว้างขวางและทรงให้คับแคบซึ่งปัจจัยยังที่แก่ผู้ทิพย์องค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์จะให้ใครกว้างขวางจะให้ใครคับแคบดูที่พระองค์ทรงประสงค์ทรงกำหนดว่าไอ้นี่มึงอย่ารวยเลยมึงรวยเลยมึงเหรอเฮ้ยไอ้นี่มันจนแล้วช่วยมันหน่อยนี่อัลลอฮ์รู้งานของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปยุ่งกับงานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ถูกสอบสวนในการงานของพระองค์แต่มนุษย์ต่างหากที่จะสอบสวนถูกสอบสวนในการงานของเขาวันนี้ทำอะไรอัลเลาะห์สอบสวนได้หมดเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอัลเลาะห์ทรงรู้ทรงเห็นเพราะฉะนั้นงานขออัลเลาะห์มอบหมายต่อพระองค์ครับมอบหมายต่ออ่ะผมยกเลยเดี๋ยวผมจะไม่ได้ยกพี่น้องจำเหตุการณ์ตอนที่นบีอิบรีมถูกโยนเข้ากองไฟไหมไฟคือร้อนแล้วไงถูกโยนเข้ากองไฟนบีไม่ได้บอกไอ้อะโวยวายเปล่านบีบอกฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลเลาะห์เพียงพอแล้วสำหรับฉันพอแล้วสำหรับฉันและเป็นผู้รับมอบหมายที่ดียิ่งนี่คือคนที่มอบหมายต่อเราเสร็จแล้วเป็นไงอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ไฟนั้นเย็นอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ไฟนั้นเย็นฟิตรูกำลังตามหน้าตายแล้วฉันอยู่ริมขอบทะเลแล้วจะไปไหนจะไปไหนอัลลอฮ์บอกนบีมูซาฟาดไม้เท้าลงไปฟาดปั๊บอัลลอฮ์เปิดช่องทางให้เดินข้ามทะเลไปแบบรอดปลอดภัยส่วนฟิตรูตามหน้าจมน้ำตายอย่างอเนจอนาถนี่คือคนที่มอบหมายต่อเราอีกคนครับท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากสงครามท่านพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้เอาดาบแขวนไว้เสร็จแล้วมีคนนึงครับไปเอาดาบมาจ่อคอที่ท่านนบีว่าใครจะช่วยท่านให้รอดปลอดภัยจากเงื้อมือของท่านโอ้โหดาบจ่ออย่างนี้มันตายนี่ว่าแต่นบีตอบว่าครับอัลลอฮ์นบีตอบว่าอัลลอฮ์ที่จะช่วยให้ท่านนี่รอดปลอดภัยจากเงื้อมือของท่านดาบหลุดมือจากชายคนนั้นเพราะอะไรอิทธิพลอำนาจความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ที่ทําให้ชายคนนั้นตกใจเสร็จแล้วนบีก็เลยคว้าดาบมาจ่อที่ชายคนนั้นว่าใครจะช่วยให้จะรอดปลอดภัยจากเงื้อมือของฉันชายคนนั้นบอกไม่มีเพราะเขาไม่มีอัลเลาะห์ชายคนนั้นจึงสัญญาว่าฉันเนี่ยจะไม่สู้รบกับท่านและฉันจะไม่ร่วมมือกับคนที่สู้รบกับท่านชายคนนี้สัญญาว่าไม่ขอต่อกรกับท่านนบีนบีก็เลยปล่อยเขาไปเขากลับจากที่เจอนบีไปหาฝูงชนของเขากับคำพูดที่บอกว่าฉันมาจากจุดที่ฉันเจอผู้ชายที่เจอคนที่ดีที่สุดฉันมาจากจุดที่ฉันเจอคนที่ดีที่สุดก็คือเขาได้ไปพบคนที่ดีที่สุดบนโลกนี้มาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือตัวอย่างของคนที่มอบหมายต่อแล้ววันนี้มันมีอยู่ในหัวใจเราเท่าไหร่กับการที่เราจนแล้วเราเจียมแล้วเรามอบหมายต่อพระองค์อาจารย์ดูสิครับสุดท้ายปลายทางให้อาจารย์ได้พูดกับสรุปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาจ่ายเท่ากันอาจารย์ผมงงเลยยังไงกันเขามีกระซิบกันพิเศษหรือเปล่าพี่น้องผมก็จะพูดนะครับต่อจากอาจารย์ดุลทิพย์แล้วก็อาจารย์อัลลอฮ์ไม่ต้องปิดนะเดี๋ยวผมให้นะพี่น้องเต็มที่เหมือนกันผมไม่ได้พูดเยอะฮะนิดเดียวผมอยากจะยกตัวอย่างที่พี่น้องซูเราะห์ที่พี่น้องท่องกันอยู่ทุกวันอ่านกันแบบง่ายๆ ในเรื่องนะครับซูเราะห์อัลอัสรใช่ไหมฮะ
อัลอัสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลอัสจงสนใจไหนเวลาเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบนี้จงสนใจในเวลาอัลลอฮ์บางคนไม่ใส่ใจกับเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อายุไขเขาเนี่ยวันนี้เขามาถึงนี่ได้เขาไม่ใส่ใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เวลาเขาเนี่ยท่านนบีบอกว่าใครมนุษย์ที่ดีที่สุดคือคนที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตเขายืนยาวนะครับให้ชีวิตเขายืนยาวแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีคนที่เลวที่สุดล่ะก็คือคนที่มีมันตอลอุมรูวะซาอะมะลูคนที่เลวก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์ให้อายุยืนยาวเหมือนกันเรื่องใครอายุใครแต่การงานของเขาเนี่ยนะไม่ดีนี่คือบุคคลที่เลวที่สุดเราจะเป็นบุคคลไหนอัลลอฮ์ทูลบอกว่าลัสจงสนใจในเวลาอัลลอฮ์ให้อายุไขของเราเป็นแบบไหนเราดูนะครับประวัติศาสตร์ของท่านอิหม่ามนะวีท่านอิหม่ามนะวีอายุเท่าไหร่ครับเสียชีวิตอยู่45 46บางขอมาอัพนะเกินยังเกินแล้วแต่ท่านอิหม่ามนะวีเขียนหนังสือนะครับนะไม่ต้องอะไรนะฮะอะไรฮะอะไร40หะดีษนะวีเนี่ยอ่านทุกทั่วโลกแล้วก็เป็นยังไงฮะถูกแปลเป็นไม่รู้กี่ภาษาเราใช้อายุที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะลาให้มาเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะลาให้มาเผยแพร่ความรู้หรือว่าเผยแพร่ในสิ่งที่เรามีหรือว่าใช้สิ่งที่เราดีเนี่ยให้กับเกิดประโยชน์กับผู้คนได้เหมือนกับอิหม่ามนะวีไหมอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเราอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺจะบอกวันละจงสนใจในเวลาที่คุณมีอยู่อินนัลอินซานะลาฟีคุสมนุษย์จะตกอยู่ในการขาดทุนทั้งสิ้นเลยคนที่จะไม่ขาดทุนอ่ะใครบ้างครับอิลลัลลดีนะอามะนูหนึ่งต้องคนที่อีมานอีมานอัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราเนี่ยข้อแรกนี่ผ่านนะอีมานมีความศรัทธานะมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดที่จำตัวละทีได้ยกมานะครับหะดีษมาเมื่อกี้นี้นะก็คือบุคคลที่นะอีมานต่ออัลลอฮ์และก็ยืนหยัดบนนั้นเอ้านั่นแหละเรายืนหยัดนะอามานูวะหรือว่าอามิลุสซอลิฮาตด้วยนะปฏิบัติด้วยบางคนอีมานอัลลอฮ์ศาสนาอยู่ใจอยู่กับจิตใจคนคิดเนี้ยศาสนาอยู่ที่ใจไม่เคยเอามาปฏิบัติเลยรู้ไหมนมาฮาดมีกี่เวลารู้เรียนรู้รู้หมดเลยอะไรถามได้นะเป็นอะไรครับเป็นอับดุลเอ๋ยถามได้ตอบได้นะเป็นอับดุลเอ๋ยถามได้ตอบได้ตอบได้หมดแต่ถามคุณปฏิบัติป่ะไม่เลยวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักฮะวะตะวาซาวกำชับกันในเรื่องที่เป็นความจริงอัลลอฮ์หมายความว่าไงเราต้องบอกนะมีอะไรดีๆในครอบครัวของเราเตือนพูดคุยถึงจะเรียกว่าคนคนนั้นรักกันจริงต้องมีการเตือนกันมีการพูดคุยกันบอกในเรื่องที่จริงจันทร์ทิพย์บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคนมาถามเรื่องอะไรฮะเรื่องซื้อรถนะก็ต้องบอกถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อะไรฮะเป็นที่เรื่องที่ฝ่าเรื่องที่อาจจะเป็นในสิ่งที่อาจจะขัดใจเขาบ้างก็ต้องบอกวะตะวาซาวบิศอบกรัมชับในเรื่องความอดทนดุนยาผมอายะแรกที่ผมเอ่ยแล้วก็กล่าวในช่วงแรกอยู่บอกแล้วกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ละกอดคอลักนันอินซานาฟีกะบัดอัลลอฮ์ให้เรามาเกิดมาเนี่ยเพื่อเชิญกับความลำบากดังนั้นเราไม่ต้องกลัวดุนยานี้ลำบากขอยกประวัติศาสตร์ของท่านนบีอีกสักนิดเดียวนั่นก็คือความยากลำบากเมื่อท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหาท่านนบีและนบีนอนอะไรครับนอนเอกเนกอยู่ใช่ไหมแล้วพอท่านอุมัรมาถึงก็เงยขึ้นมาท่านอุมัรถึงกับน้ำตาร่วงเนื่องด้วยจากว่าอะไรฮะเห็นรอยเสือที่ท่านนบีรอยเสือรอยนะครับก้านนิทพาลัมอัลลอฮ์นะท่านนบีถามว่าท่านคิดอะไรหรืออุมัรแล้วก็น้ำตาหลวงร่วงขนาดนี้บอกว่ารอซูลุลลอฮ์บรรดานะกษัตริย์ต่างๆนะเขานอนฟูกนอนสบายบรรดาพวกเรานอนกันฟูกนอนที่นอนกันสะดวกสบายแต่นี่นบีของอัลลอฮ์เนี่ยนอนอยู่ในสภาพแบบเนี้ยท่านนบีตอบว่าไงครับท่านนบีตอบว่าไงครับแล้วฮุมฟิดดุนยาวะลานาฟิลอาคิเราะห์
ที่พวกเขาได้ดิบได้ดีที่เขาได้กับพวกสิ่งต่างๆเหล่านั้นพวกเขาได้ในดุนยาวะละนาฟิลอาคิเราะห์เราจะไปเอานู่นอาคิเราะห์นู่นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับบอกกับพวกเราทิ้งท้ายด้วยครับที่เอาฟังอยู่ทุกวันศุกร์วัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอบกอโลกอาคิเราะห์ดีกว่าและถาวรกว่าครับครับผมพี่ครับสวยงามมากครับในท้ายของการพูดคุยในวันนี้เป็นคำแนะนำครับจากเวทีของการพูดคุยว่าพี่ครับวันนี้เราอยู่กับวันนี้เราไม่ได้อยู่กับวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีสำหรับเราไหมถ้ามันไม่มีสำหรับเราเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเราทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะแนะนำจากอัลกุรอานพี่น้องครับเดินหน้าด้วยสภาพไม่ว่าจะปากกัดตีนเข็บหรือไม่แต่ให้ยืนหยัดอยู่ในอิสลามเมื่อพี่น้องตัดสินใจที่จะทำอะไรแล้วอัลลอฮ์บอกว่าฟาอิดะอัลลัมตะฟะตะวะกันอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถอะตัดสินใจแล้วครับตัดสินใจว่าทำงานนี้ขอดุอามอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะลัลลอฮิฟันยะตะวะกะลิลมุมินูนและต่ออัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิดไม่มีใครอื่นใดครับที่จะมาเทียบเคียงเท่ากับอัลลอฮ์ที่พี่น้องจะไปหวังพึ่งพาจากเขาเว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียวฉะนั้นอย่าเดินผิดทางโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นความช่วยเหลือจะไม่เกิดขึ้นแล้วความหายนะจะมาแทนที่ความช่วยเหลือเพราะเนื่องจากว่าเราเดินผิดทางเพราะฉะนั้นยืนหยัดอยู่ในหนทางนั้นด้วยกับอายะห์คุรอานที่ผมฝากไว้สุดท้ายตัวนี้ว่าวะมัยยะตะอิลลาฮะวะรอซูลาฮูวะยัสซัลลาฮะวะยัตตะกีฟะอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ใดที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และเกรงกลัวอัลลอฮ์และได้สำรวมตนกับพระองค์ให้พ้นจากความชั่วดังนั้นเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จถามพี่น้องตรงนี้ว่าความสำเร็จของเราคืออะไรไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่ความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้แล้วได้มันไม่ใช่แต่ความสำเร็จของเราคือสวรรค์ของอัลเลาะห์นั่นคือความสำเร็จของมุมินผู้ศรัทธาที่เราเจอกันในวันนี้ก็ขอให้เราได้ไปเจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิฮิอัสซัลลัลลอฮิลาอันตะอัสซับวะตูบิไลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน